แค่ก่อนอันนี้หลับอยู่ใช่ไหมฮะเอาละเอาละบอกนะจีเอาเป็นงี้ให้ได้เป็นงี้ให้ได้ตลอดนะเอายังไลฟ์ของเราเนี่ยบอกไว้เลยไม่เคยมีต่ำกว่า10 นาทีโอเคที่4 คนนะครับ7 ละ 13 10 นาทีคืออะไรไลฟ์เองก็หลับให้ได้10 นาทีแล้วกันอ่ะมาพี่กุ้ยพี่เจมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมแชร์แป๊บนึงครับผมแชร์ไลฟ์เที่ยงตรงตอนบ่ายบ่ายโมงตรง6 นาทีสวัสดีครับครับอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับไม่ได้เจอกันนานหลายชั่วโมงละนะคิดถึงมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะนี่พี่ตังกุยกินอะไรอยู่ครับอันนี้ไม่มีใครพิมพ์มาผมพูดเองรู้สึกวันนี้ท่าทางจะเปิดตัวสวยไปผมเล่าให้เฮียเม้งฟังนะเรื่องวันที่ไลฟ์วันศุกร์อ่ะเออบอกว่าคือก็บอกว่าคนทางบ้านเขาส่งข้อความมาบอกว่าโอ้พี่เจมพอไลฟ์กับเฮเม้งวันศุกร์เนี่ยกลายเป็นว่ามีสาระสาระเออวันนี้ดูกลายเป็นมีสาระเลยมีแบบว่าเป็นการเป็นงานขอฮาหน่อยไม่ได้เหรอครับแบบพี่กุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็คุยกับเฮเม้งนอกรอบผมว่าเชื่อไหมพี่คือผมคุยกับเขาเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องคุยให้มันเป็นซีเรียสอะไรหรอกแต่ว่าเวลาคุยกันอะสักชั่วโมงนึงเนี่ยมันต้องได้อะไรบ้างแล้วก็ไงอ่ะแล้วเป็นไงกุยมันมากไปโอ้คุยไปมันแค่พูดบกไปวันมาสรุปเดินออกมารู้สึกไม่ได้อะไรเลยจากแกเลยได้ได้ไม่มันต้องได้อยู่แล้วนะคือเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีการกรองการสกรีนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวพูดเรื่องลีดยูไนเต็ดครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีเนื้อหาสาระของมันอยู่แล้วมีประโยชน์ไลฟ์ของเราเนี่ยมีประโยชน์คือต้องบอกว่าดราม่าเหมือนกันนะเกมเนี้ยผมไม่ได้ดูจะโยนเข้าเรื่องเลยเหรอใจเย็นดิเอาเลยนะเฮ้ยใจเย็นดิเอาไปสาระไปก่อนนะสุดยอดกว่าคุณเต็กก็คุณกุยครับอันนี้ก็เกินไปอุ้ยตอนนี้ไม่มีใครสู้คุณเต็กได้ต้องบอกแบบนี้นะร้อนแรงที่สุดในโลกร้อนแรงพี่เจมไปออกทีวีแต่งตัวดีแปลกๆครับเก๊กอีกต่างหากแหมมันออกบีอินนี่มันก็ต้องคือจะแต่งตัวแบบอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงจะให้ถอดเสื้อจัดรายการอย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะถอดแหละเขาไม่ให้แค่นั้นเองนะคือไม่ใช่ว่าเรารู้จักกาลเทศะอะไรหรอกคือเขาไม่ให้เขาไม่ให้จริงๆก็ให้ทำอะไรจริงๆคือก็ทำได้นะคุณปอนบอกว่าไลฟ์ไปแดกไปอันนี้คือตั้งชื่อรายการให้ใช่ไหมฟังไลฟ์ครับฟังไลฟ์อาจารย์คุยแล้วลมดีเลยครับอายุยืนไปอีก10 ปีแต่ไลฟ์นี่เขียนไลฟ์แบบเหมือนกับว่าไลฟ์สาระไลฟ์สาระตั้งใจเอ้ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนแล้ววะพี่ว่าพี่เปลี่ยนดีกว่าวะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไปมีสาระดีกว่าไม่ได้แล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่ไลฟ์สาระนะคือถ้าพี่เพิ่มไปอีกเพิ่มสาระลงไปอีกเนี่ยผมว่าโลกร้อนทำไมอ่ะคือทุกวันเนี้ยเรื่องราวรอบๆตัวเรานะมันก็เครียดพออยู่แล้วไม่เฉพาะแค่เรื่องการเมืองนู่นนั่นนี่นะแค่เรื่องฟุตบอลตอนนี้ก็เครียดทำไมอ่ะบอลมึงเขาก็ลุ้นกันเครียดก็มีดงมีด่ากันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันไม่ได้ดูสนุกรีแลกซ์เหมือนเดิมเพราะนั้นก็เอาให้มันเพลินๆบ้างเพลินๆบ้างคาแรคเตอร์แบบนี้เอาไว้พี่ต้องคงคาแรคเตอร์แบบคนที่มันไม่ได้เรื่องเอาไว้คนที่ใช้ไม่ได้เอาไว้พี่ว่าพอละเจมพอละพี่เข้าใจละพี่เข้าใจละนี่มาสไตล์คล้ายๆหม่ำกับเทพนะหม่ำกับตาเทพตอนนั้นเขาช่วงหลังๆนี่เราชอบดูนี่กันตลกคาเฟ่บางทีแบบมีตอนไหนตลกพี่ก็จะส่งให้เจมดูอะไรเงี้ยจันจิ๋วในตำนานอันนี้ที่ผมส่งให้พี่ดูนี่แจ๊สเต็มเนี่ยนี่ก็พีแล้วปัทเทพกับหม่ำนี่เขาจะทันกันนะโอ้ยเขาต้องบอกว่าสดคือถ้าเป็นเปรียบเป็นบอลเป็นคู่หัวหอกเนี่ยนะแม่งเบเบโต้กับโรมาริโอเลยนะเข้าขามากเข้าขาเลยเหมือนผมให้เอ็มดูเมื่อตอนนึงพี่คุณจุ๋มติ๋มเข็มเล็กนี่เพิ่งเสียชีวิตตอนนั้นหลายปีนะหลายปีแล้วถ้าน้องๆที่ไม่ทันก็เล่าให้ฟังว่าคุณจุ๋มติ๋มเป็นตลกดังตลกดังเลยแล้วก็ดังมากหลายคนอาจจะแบบไม่รู้จักนะแล้วแกตอนนั้นแกเสียใช่ไหมแก
ตายแบบกระทันหันเลยนะหมายความว่าคือแบบไม่มีใครคาดคิดเพราะนั้นเป็นข่าวใหญ่มากใช่มีคนมีจัดคอนเสิร์ตแบบว่าอะไรนะระดมเงินให้กับครอบครัวคุณจุ๋มจิ๋มได้4 ล้านกว่านะ4ล้านกว่าครับเขาก็เล่นกันประเทศคุณหม่ำแฉ่งวันนั้นไม่มีไม่มีพี่แฉ่งวันนั้นไม่มีพี่แฉ่งมีแล้วก็มีคุณน้อยเขาก็เล่นแล้วเล่นอยู่ดีบอกมีโทรศัพท์มามีโทรศัพท์ปุ๊บเขาก็รับอ๋อเหรออ๋อเหรออ๋ออ๋อเหรอเออมึงเป็นไงล่ะได้เปิดประเทศปุยนะมึงเป็นยังไงล่ะเออเป็นไงสบายดีไหมบัมก็ถามว่าใครโทรมาพี่เขาเล่นกันเขากำลังแสดงกันอยู่เนี่ยไอ้จิ๋มโทรมาพูดหน้าตายเลยนะพูดหน้าตายจิ๋มโทรมาอ๋อเป็นไงล่ะตายสบายไหมอะไรเงี้ยเขาเล่นหาแล้วเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวคุยกับมัมนะมัมก็คุยครับครับพี่ครับตอนนี้ก็พี่ไปดีนะพี่นะอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะพี่เรารวมตังค์ให้ครอบครัวพี่ทั้ง4ล้านกว่าพี่ไปสบายเลยไปอย่างสบายใจเลยครับอะไรนะพี่ครับได้พี่จะผมจะคุยกับเขาให้นะพี่ไอ้จิ๋มมันว่าไงประเทศบอกไอ้จิ๋มว่าไงเขาอยากได้พี่ไปอยู่ด้วยประเทศบอกเฮ้ยมึงบอกมันไปว่าช่วงนี้งานกูเยอะกูต้องไปต่างจังหวัดงานกูเยอะกูไม่ว่างหรอกครับพี่เอาคนอื่นแทนได้ไหมเอาคนอื่นแทนได้ไหมอะไรเงี้ยครับครับพี่พอดีพี่เทพเขาไปต่างจังหวัดช่วงนี้งานเขาเยอะครับครับแล้วมึงจะกลับเมื่อไหร่ พี่แล้วมีที่ชุดที่พีคสุดนะก็คือบอกโอ้โหพี่จิ๋มถ้าพี่จะเอาพี่เทพไปเนี่ยเอาผมไปดีกว่าน้อยบอกแจ๋วโอ้โหมามันต้องอย่างงี้มึงรู้บุญคุณคนพี่เทพมันเนี่ยรู้บุญคุณพี่นะเอาผมไปดีกว่าครับพี่จิ๋มนะพี่เทพแกต้องทำงานลูกน้อง20กว่าคนต้องดูแลทำยังไงนะครับเขาไม่ยอมหรอกพี่แล้วสักพักก็พอหลังจากช็อตนี้นะยังมีอีกนะแบบว่าครับตอนนี้อ๋อครับโรมันคาเฟ่พี่โรมันพี่ไม่ใช่วิลล่าครับโรมันครับก็แขกจะไม่เข้าเท่าไหร่ครับพี่มีโต๊ะข้างหน้าอยู่ 5-6 คนครับครับพี่ครับก็สบายครับฮะเอาทั้งโต๊ะเลยเหรอพูดถึงดูแขกไปดูด้วยดูตลกคาเฟ่เนี่ยมันก็เพลินดีนะคือใครที่ทันยุคตลกคาเฟ่เนี่ยมันก็เป็นอีกยุคนึงที่มันแบบมันผ่านไปแล้วอะว่าไหมคือตอนนี้ตลกมันไม่อยู่ในคาเฟ่แล้วมันมาอยู่ในหน้าจออะไรเงี้ยหน้าจออยู่นู่นอยู่นี่ครับก็นี่เป็นอีกยุคนึงนะฮะเถอะยุคผมก็ยังทันไปเที่ยวคาเฟ่อยู่ทันพูดถึงยุคเรามันยุคก้ำกึ่งนะยุครอยต่อเหมือนกันนะแต่ถ้ายุครุ่นเราขึ้นไปอย่างรุ่นพี่โอลานเนี่ยทัน 100% อันนั้นทันแน่นอนยุคเฟื่องฟูยุคเป็นยุคทองเฮ้ยอย่างเราก็ยังถือว่าทันยุคเฟื่องฟูนะยุคแบบว่าที่แบบพี่เที่ยวที่ไหนคาเฟ่พี่เที่ยวที่ไหนเมื่อตอนนั้นก็วิลล่าดารานั่นแหละแต่ว่าเที่ยวพระราม 9คาเฟ่ใช่ไหมที่มาเปิดที่หลังแต่พี่ไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยหมายถึงว่าไม่ได้ไปที่ร้านอ่ะคือยังไงไม่ค่อยได้ไปไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แนวนั้นแต่ว่าดูตลกเช่าวิดีโอมาดูอะไรเงี้ยใช่ผมก็เที่ยวด้วยแล้วก็ดูด้วยไอ้เจมมันขาเที่ยวอยู่แล้วเที่ยวมากไม่ได้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีตังอะไรไงก็เจมก็เลยเรียนรู้วิชาฉกกระเป๋าตังค์มาจากที่นั่นแหละตอนนั้นยังไม่ค่อยมีตังค์คุณเจมไปโผล่ที่บีอินได้ไงก็มีคนทาบทามอยากรู้จริงๆเหรออยากรู้ทำไมคือผมก็ไม่ได้เล่าแบบบุญชูนะบ่ายสามเขาไม่ได้ถามว่าเดินทางไปยังไงเขาถามว่าไปภาคได้ยังไงเอ้ยไปเป็นไอ้นี่ได้ยังไงเขาเชิญไปครับเชิญไปก็จะก็คนมันมีของมีพรสวรรค์เพราะเจมมันมีรายการที่บีอินอยู่แล้วนะครับไอ้มันชื่อรายการอะไรนะ World of Football ไอ้ที่สลับไก่เปาป่ะใช่นะครับคุณเปาแล้วก็มีพี่แจ็คกี้มีพี่เดือใช่ครับธีรพัฒน์อัครเศรษฐินีครับนะเมื่อวานทำรายการกับพี่โต้งสนุกดีแกมืออาชีพเป็นไงบ้างมืออาชีพมากโอ้พี่โต้งมืออาชีพอยู่ในวงการมา20-30ปีพูดแบบไม่มีติดขัดดูสดใสใครดูแกก็รู้สึกว่าตอนรับคุณชมก็สู่บีอินสปอร์ตถึงบอลมันจะดึกหรืออะไรเงี้ยลากตั้งแต่วันนั้นลากแต่5โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งแกสดใสตลอดพลังงานสูงพอคัดปั๊บบอลเตะใช่ไหมพิธีกรก็จะมานั่งพักดูบอลดูอะไรผมก็นั่งดูกับพี่โอ๊ตนะครับคุณฤทธิกรกาละเวกก็นั่งดูพี่โต้งก็นั่งอยู่ข้างสักพักเ
โอ้ยดึกแล้วมั้งตอนนั้นกี่โมงทุ่มกว่าเพิ่งคู่แรกครับเพิ่งแรกเลยมันง่วงงี้วะเอาละครับจบครึ่งแรกพิธีกรเข้าเซตครับกลับมาติดตามในช่วงครึ่งหลังหน้าตาสดใสชมครับการแข่งขันนี่ก็ยังเสมอกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลดูอัดแล้วนะครับเสียเปรียบแล้วหลังจากที่ถูกไล่ออกแต่โชคดีเหลือเกินครับที่ครึ่งแรกพวกเขายังไม่เสียประตูเลยกระปรี้กระเป๋าเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามเกมในครึ่งหลังดูซิว่าเอเมรี่จะพาทีมรอดหรือไม่ครับครับเดินมานั่งเป็นอย่างนี้ทุกช่วงทำไมมันง่วงอย่างนี้แล้วเดินไปสักพักไปหยิบมะม่วงช่างแต่งหน้ามากินมะม่วงช่างแต่งหน้ามะม่วงช่างแต่งเอามาหมดจานเลยหมดเลยนะครับแต่ไปต้มมืออาชีพแล้วก็กินหวานดีนะเนี่ยช่างแต่งหน้าก็เดินมาสับหน้าหวานดีนะเนี่ยนี่ไปชุบอะไรมาก่อนหรือเปล่าช่างแต่งบอกไม่ได้ชุบเลยค่ะก็ธรรมชาติเลยแต่มันหวานแปลกๆนะอุดอร่อยจริงๆเลยจะกินปากหวานนะปะเจมเอาไหมเอามะม่วงของช่างแต่งหน้ามาให้คนอื่นกินด้วยครับถามช่างแต่งหน้าบ้างเปล่าก็ไม่ได้ถามอะไรไม่แต่มะม่วงนั้นน่ะพี่ต้งอาจจะเป็นคนซื้อให้ช่างแต่งหน้าก็ได้เป็นไปได้นะครับโอ้โหแต่ว่าก็อย่างเงี้ยของเจมที่บีอินของพี่นี่เมื่อวานไปที่ PPTV ช่วงที่ภาคบอลเสร็จกำลังจะกลับอีกคู่นึงกำลังมาอีกชุดนึงกำลังมาโอ้เห็นเดินมาละแบบคุณรังสิวัชโรประถมคลาสสิกตลอดกาลแค่เห็นท่าเดินก็รู้ละโอ้โหแล้วเนี่ยเดินนี้นะเดินนี้เดินมาแม่งทอมโดนนำแล้วอาร์มี่20โดนนำแล้วอาร์มี่20บ่นอยู่งั้นบ่นเรื่องเกมบ่นเรื่องอะไรนะแล้วก็พอดีป๊อปก็พาภรรยามาด้วยคุณป๊อป PPTV คุณป๊อปวีรพลพาภรรยามาโอ้โหทีนี้พี่ตุ้มมาเลยแม่วันนี้นี่ศัตรูนี่มันสดใสจริงๆนะแล้วทำเสียงแล้วเขาพูดนะครับเนี่ยคนเนี้ยใสมากแล้วเขาก็โทรคุยกับพี่แอดด้วยมั้งเนี่ยแต่ตอนเนี่ยเดินทางมาก็เหนื่อยนะแต่ว่ารู้สึกหายเหนื่อยเพราะว่าเจออะไรที่มันกระชุ่มกระชวยสดใสโอ้โหพี่คือคนที่เขามีประสบการณ์นะความเขาเรียกว่าคาลมอ่ะเราสู้เขาไม่ได้นะอ่ะก็ต้องยอมนะครับดีครับเมื่อวานพี่เจมเนี่ยไปบีอินเนี่ยอย่างเท่ดูดีมีสาระไม่ชินจริงเหรอมาตกใจตรงไม่ชินนี่แหละนะกำลังฟังโลโมโซนิกอยู่เลยมาซะละนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจอดไว้ก่อนนะแล้วก็ฟังเราโลโมโซนิกไปฟังย้อนหลังเอาแล้วคุณเกษมไม่ใช่มอไซค์อ่ะมันคืออะไรวะอ๋อโซนิกจอดไว้ก่อนนี่ยังไงวะไอ้นั่นมันมอไซค์โซนิกไอ้นี่มันโลโมโซนิกไม่ใช่มอไซค์อ่ะไอ้เจมนี่อันนี้โง่จริงหรือโง่เล่นเนี่ยก็มอไซค์รุ่นมอเตอร์ไซค์พี่กำลังฟังโลโมโซนิกแล้วฟังอะไรวะโลโมโซนิกโลโมโซนิกเป็นชื่อวงดนตรีร้องเพลงอะไรยามเย็นยามเช้าอะไรสักอย่างเนี่ยแดดร้อนอย่างนี้เหรอวงนี้ไม่ใช่ VVOLED เอาเหรอใช่เพลงนั้นอ่ะนะเอ้ยอันนี้ไม่รู้พี่ไม่รู้มันร้องเพลงอะไรอันนี้พี่จริงแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นวงดนตรีพี่ไม่อัปเดตวงการเลยสวัสดีครับถ้ากรรมการยังเป่าได้เฮียๆแบบนี้ไม่นานบอลไทยเราคงกลับไปโอ้โหนี่นะด่าเยอะด่าเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่แต่จริงเกมเมื่อวานเนี่ยนอกจากบอลไทยแล้วบอลนอกเขาก็มีนะมีประเด็นดราม่าที่เราจะเข้าตั้งแต่ช่วงต้นแล้วพี่กุ้ยเบรกไปหาพี่จิ๋มเดี๋ยวยังไงมีแน่อย่างเอางี้ดีกว่าอย่างคู่แมนยูไนเต็ดกับเชลซีก็มีประเด็นตั้งเยอะนะลูกเสียของโลโคทำไมไม่ไปแดงอะไรเงี้ยผมดูแล้วไม่โดนนะไม่โดนใช่ป่ะไม่โดนก็เลยบอกว่าไม่โดนเท้าไม่โดนบอลเลยครับโลโฮเนี่ยก็จริงๆมันต้องแดงแล้วล่ะนะครับเมื่อคืนเล่นกันหนักนะคู่นี้แต่เชลซีอ่ะเล่นไปเล่นมามันเห็นอินเทนชันเลยว่ากูเอาแค่เสมอก็ได้เปรียบละใช่ไหมเอาแค่เสมอก็ได้เปรียบเพราะว่ากดแต้มแมนยูไว้นอนแพ้ด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะพี่ดูจากโปรแกรมอีก2นัดที่เหลือคือตอนเนี้ยไอ้4ทีมเนี้ยโปรแกรมหนักเบาเนี่ยวัดไม่ได้เลยเพราะมันแพ้กันหมดเลยนึกออกป่ะคือ บทจะแพ้ก็แพ้ดื้อๆเพราะนั้นเนี่ยยังแพ้เลยพี่ พี่มองว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยไปมาเกมเมื่อวานเนี่ยดูเหมือนมันมีความกระตือรือร้นกลับมาเหมือนคงโดนด่าเยอะอ่ะน่าจะยับแล้วดูเกมมันไหลลื่นเกมมันให้บอลสปีดมันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยลูกกูมันดูกับพี่กระเป๋านะใช่มันไม่อยู่เป็นเป้านิ่งนะวิ่งออกมาเอาบอลซ้ายทีขวาทีแต่ผมว่าที่เกมมันวูบวาบเล่นดีทั้งมาต้าและฟอร์ดลูกากูนะต
ัวที่ทำงานหนักคือเอเลล่าเอเลล่าที่น่าผิดหวังคือป๊อกบานะคือถ้าป๊อกบามันฉายแสงอีกตัวนะเกมแมนยูอาจจะบี้ชนะเชลซีได้เลยป๊อกบามันแผ่วไปเยอะนะมันแผ่วไปเกมเมื่อคืนก็มาต้าก็เป็นคนที่พี่ชอบคือ ปัญหาก็คืออีก2นัดที่เหลือเนี่ยถ้าแมนยูเต็ดเล่นด้วยความรู้สึกแบบเนี้ยนะไม่ต้องว่าถึงฟอร์มนะเอาแค่ว่ารู้สึกแบบอยากเล่นน่ะครับชนะได้สบายอยู่แล้ว2เกมที่เหลือเพราะนั้นถ้ามองว่าแมนยูเต็ดสามารถรักษามาตรฐานได้2เกมที่เหลือได้6แต้มเนี่ยข้างทีมข้างบนเนี่ยมันดูแล้วดูทรงแล้วมันมีสิทธิ์สะดุดกันเองเยอะนะแล้วแมนยูเจอฮัตเตอร์ฟิลด์นะเจอบอลเจอเกมไม่เกมง่ายหมดเลยเกมง่ายหมดเลยคิดถึง6เลยอีกทีไม่แน่ใจว่าคาดิฟคาดิฟหรือฟูแลมหรืออะไรเงี้ยคาดิฟนะคือง่ายเพราะนั้นเนี่ยโอ้ด้วยแต้มเนี่ยแมนยูเสียเปรียบแต่พี่มองว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยไม่เสียเปรียบนะแมนยูอะไร6หรือ67พี่แต้มเหรอนี่ตอนนี้แป๊บนึงนะรู้สึกจะตามอันดับ3อยู่เชลซีเปอร์70ใช่มั้ยเดี๋ยวเปอร์70เชลซี68อาร์เซนอล66แมนยูไนเต็ดโอ้โหมึงจะแผ่มาให้อีกตำแหน่งนึงก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ยากอะไรล่ะดูนี่นี่ๆๆแมนยูถ้าจำไม่ผิดจะเป็น60น่าจะห่างกันแต้มเดียวอ่ะอันนี้ไงแมนยู65แมนยู65ไม่ใช่66นะสเปอร์6สเปอร์70เชลซี68อาร์เซนอล66ครับแมนยูไนเต็ด65อ่านะวันนั้นยังมีลุ้นนะครับครับฟังอาจารย์อ๋อผมรู้สึกว่าแซนวิลล่าค่อนข้างงองแงครับบอลเมื่อคืนก็พูดเลยพูดถึงเลยก็ได้เอาเนี่ยเอาเข้าเลยดราม่ามากเลยดูมีสาระแต่ผ้าห่มข้างๆไม่เข้าไอ้คุมไว้แหละไม่เป็นไรอันนี้มันแมกลอันลีสคือเมื่อวานเนี่ยลีสเจอวิลล่านะครับลีสเตะในบ้านตัวเองแล้วก็เชฟฟิลด์เตะเนี่ยเขาลุ้นไปด้วยลุ้นให้ลีสไม่ชนะครับนะครับสถานการณ์ของเชฟฟิลด์เนี่ยจะลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติถูกไหมฮะถูกไหมฮะคือก่อนเกมเนี่ยเชฟฟิลด์เตะนำลีสอยู่6แต้มลีสเหลือ2นัดมันจะ6แต้มพอดีเชฟฟิลด์เต็ดเหลือนัดเดียวคือนัดปิดฤดูกาลเพราะนั้นคืนนี้เกมเมื่อคืนเนี่ยถ้าเชฟฟิลด์เต็ดไม่อยากจะไปเหนื่อยนัดปิดฤดูกาลซึ่งอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องลุ้นให้ลีสไม่ชนะนะครับลีสเล่นในบ้านเจอวิลล่าซึ่งฟอร์มรู้สึกชนะมา10นัดติดแล้วมั้งคือผลงานดีมาก ก็ลีสเล่นไปถึงนาที70กว่ายังยิงไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูนะประตูแรกมันเกิดโดนน้ำก่อนไม่หาเลยเหรอไม่ใช่ลีดน้ำก่อนดีน้ำก่อนเนาะคือลีดเนี่ยโอกาสเลื่อนชั้นโดยตันวันเนี่ยมีไม่เยอะเพราะว่าต่อคือลีดต้องลุ้นชนะ2นัดที่เหลือแล้วก็ลุ้นให้นัดสุดท้ายเนี่ยเชฟฟิลด์แพ้แล้วด้วยผลต่างที่มันหักลบกันค่อนข้างจะเยอะเกือบ10ลูกอะไรประมาณเนี้ยเล่นไปถึงนาทีที่71แล้วยัง0-0อยู่เลยครับเพราะนั้นลีดก็เครียดปรากฏว่าช็อตที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือจังหวะที่ผู้เล่นแอสตันวิลล่าเหมือนปะทะมีการปะทะกันแล้วผู้เล่นแอสตันวิลล่าเจ็บบริเวณกลางสนามนอนเจ็บเลยนะแล้วก็เกมยังไม่ตายลีดเล่นต่อครับเล่นต่อเนี่ยมันไม่ใช่เล่นต่อแล้วแบบยิงได้ในทันทีมันเล่นต่อแบบถ่ายบอลแล้วก็เหมือนผู้เล่นแอสตันวิลล่าบอกเอ้ยเพื่อนมือเจ็บนะเดทิ้งทีนี้มันมีตัวแบ็กซ้ายอยู่คนนึงพี่ไม่แน่ใจว่าแบ็กซ้ายหรือปีกซ้ายมันได้บอลใช่ไหมครับของลีดได้บอลแล้วมันทำท่าเหมือนไม่เล่นอะนึกออกป่ะเจมได้บอลเนี่ย คือผู้เล่นวิลล่าเนี่ยตอนนั้นมันก้ำกึ่งว่า 50-50 เฮ้ยมึงจะเตะทิ้งให้กูเปล่าวะแต่ว่าในเมื่อเกมมันเล่นอยู่เนี่ยผู้เล่นเนี่ยทําท่าก็จะเคลื่อนตามถูกป่ะทีนี้บอลมาที่เองเนี่ยเองทําท่าเหมือนแบบเหมือนแบบจะไม่เล่นเหมือนแบบจะกําลังจะเขี่ยทิ้งหรืออะไรเงี้ยผู้เล่นวิลล่าก็เลยหยุดโอเคเดี๋ยวมันคงเตะออกให้หรือว่าหรือรอกรรมการเป่าพอผู้เล่นวิลล่าหยุดแม่งเปิดขนาดเส้นเปิดขนาดเส้นไอตัวนั้นวิ่งโฉบไปเอาบอลแล้วลากแล้วปุ๊บไอกองหลังวิลล่ามันก็ทีนี้วิ่งตามกันใหญ่เลยแล้วเอาไม่อยู่โดนล็อกหลบแล้วยิงเข้าโอ้โหทีนี้บ้านแตกดิเอาไงล่ะผู้เล่นวิลล่าแบบค้ำคอเลยแบบเอ้ยอะไรของมึงวะอะไรเงี้ยแล้วเถียงกันอยู่ตั้งนานข้างสนามมาซูโรเบียลซ่าก็มาซูโรเบียลซ่าคือโค้ชลีดนะโค้ชลีดเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะนะแต่เหมือนกับว่าเขาก็คุยกับทางกรรมการคุยกับฝั่งของวิลล่าคุยยังไงสักอย่างเนี่ยแล้วก็เหมือนตะโกนสั่งอะไรข้างในครับปรากฏว่าเอาบอลมาเขี่ยเนี่ยโอเคมันก็กลายเป็นว่าลีสปล่อยให้วิลล่าเนี่ยเอาบอลไปยิงทีนี้มันก็คงจะจบได้ดีอ่ะถ้าเกิดว่า
จังหวะยิงของแอสตันวิลล่ามันหลุดเข้าไปจนถึงกองหลังตัวสุดท้ายเนี่ยไอ้กองหลังตัวซ้ายของลีดเนี่ยมันไม่ยอมไงเพื่อนเนี่ยปล่อยให้หมดแล้วไอ้นี่มันไม่ยอมมันเหมือนจะวิ่งไปเตะทิ้งอ่ะแต่มันไม่ทันไงคือโกของวิลลิสเนี่ยขึ้นมารอแล้วมันยืนแบบไม่เล่นแต่กองหลังมันวิ่งไปจะเตะทิ้งแต่มันเตะไม่ทันเหมือนเตะวืดอ่ะแล้ววิลล่าก็ยิงเข้าไปทีนี้ก็เลยทะเลาะกันอีกรอบนึงข้างสนามไอ้จอห์นเทอร์รี่กับเบลซ่าก็เหมือนแบบตะโกนด่ากันนิดนึงอะไรเงี้ยเบลซ่าก็คงไม่รู้พูดอะไรไงเบลซ่าจะบอกว่ากูไม่รู้กูสั่งแล้วว่าให้มันปล่อยก็เดี๋ยวคงต้องมีเคลียร์กันนั่นแหละดราม่านะคือถ้าในมุมมองผมนะจะบอกว่ามุมมองพี่ว่าไงครับมุมมองพี่ก็คือลีสอะพี่ดูเลยไหมนั่งดูเลยพี่ดูเหตุการณ์ไงดูว่ามันพอเห็นว่าเกิดดราม่าพี่ก็เลยมาดูคลิปคือพี่ว่าจะบอกว่าแอสตันวิลล่างองแงเนี่ยอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไอ้นักเตะลีสที่เป็นต้นเหตุเนี่ยคือไอ้คนแบ็กซ้ายตัวที่ก่อนจะปล่อยบอลน่ะไอ้ตัวเปิดไอ้ตัวเปิดนะไอ้ตัวยิงนี่อีกเรื่องนะตัวยิงก็น่าโดนเบิร์ดกระโหลกเหมือนกันคือตัวเปิดเนี่ยสำคัญเพราะมันทำท่าเหมือนจะหยุดเล่นผู้เล่นวิลล่าเนี่ยเขาก็เลยหยุดเล่นหยุดเลยนะคือหยุดยืนเลยอ่ะแล้วมันก็เปิดนึกออกใช่ป่ะทีนี้กระแสเนี่ยมันก็มีอยู่สองกระแสว่าเอ้ยกรรมการยังไม่เป่ามึงหยุดไม่ได้มึงหยุดเล่นไม่ได้แต่ว่าถามว่าในเรื่องของพอลงไปในเกมจริงๆอ่ะคู่แข่งมันเหมือนอารมณ์ในสนามเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยเตะออกอะไรเงี้ยเพื่อนเจ็บและถ้าเกิดว่ามันทำท่าจะเล่นยังไงฝ่ายรับมันก็ต้องเล่นถูกป่ะถูกแต่นี่มึงทำท่าว่าจะไม่เล่นฝ่ายรับก็ไม่เล่นเดี๋ยวก็คิดว่ามึงจะเตะออกถูกป่ะถ้างั้นวิลล่าก็มีสิทธิ์โวยได้เต็มตัวนะโวยดิก็ต้องโวยถูกไหมที่โมโหเพราะว่าจะไปเอาประตูคืนทันทีมันก็ต้องอยู่ทั้งฝ่ายลีดด้วยไม่ได้ยอมคุยกันว่าเอ้ยต้องปล่อยให้ยิงนะถ้างั้นถ้าบอกว่าวิลล่างองแงอันนี้ไม่ถูกอันนี้เห็นต่างอันนี้ผมเห็นต่างนะว่าคิดว่าไปโทษวิลล่าเต็มๆไม่ได้ลีสนั่นแหละแต่อารมณ์ตอนนั้นมันเครียดจริงเพราะโอ้โหจากเลื่อนชั้นอัตโนมัติมาเป็นเพลย์ออฟนี่มันเรื่องใหญ่นะเยอะเลยห่างเยอะนะครับครับมีเขาถามเรื่องบาเลนเซียมาเมื่อคืนพี่น่าจะได้แต้มหนึ่งเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหโดนท้ายเกมอ่ะชาเลสเดียร์แพ้1-0ยังไม่ชินอีกเหรอเฮ้ยพี่นี่มันแบบไอ้นี่เลยนะทำไมแม่งนัดสำคัญเลยจริงเหรอมันมีแชมเปี้ยนลีกมันลอยลำแล้วไม่ใช่เหรอลอยลำลอยเลมอะไรแล้วเขาบี้กันที่4กันอยู่แล้วพี่คิดดูนะแม่งไอบียาริอันไอขออภัยไอเซบียาก็แพ้โอ้เหรอเซบียาสาแพ้ด้วยไอเซบียาก็แพ้ไอเคตาเฟ่ก็แพ้ดูดินี่อันนี้เหมือนอังกฤษเลยว่ะเหมือนพรีเมียร์ลีกเลยคือถ้าบาเลนเซียชนะเนี่ยมันสบายเลยเนี่ยเซบีย่าที่ลุ้นที่4นะเซบีย่าเกตาเฟ่บาเลนเซีย3ทีมลุ้นที่4บาเลนเซียแม่งแพ้0-1โดนทดเจ็บนะแล้วเซบีย่าลงมาแม่งก็แพ้แล้วเกตาเฟ่บอกลูบปากแล้วกูสบายแล้วออกไปเยือนโซเซดาดแพ้2-0แพ้2-1เกตาเฟ่แพ้2-1โดนนำ2-0แล้วมันยิง8-9สรุปเลยก็คือแพ้หมดเลยไม่มีใครได้แต้มเลยโอ้แต่บาเลนเซียแพ้ในบ้านเลยเหรอแพ้คาบ้านเลยเอบามันเก่งกว่านี้อันดับ10เนี่ยนะเอบาถามจริงๆเหอะในฐานะผมอ่ะผมไม่นั่นแล้วนะผมเป็นแฟนบาเลนเซียถามจริงๆอยากจะถามเอบาว่าคือแต้มก็ไม่มีลุ้นอะไรนู่นนั่นมึงทำไปทำไมมึงเล่นไปทำไมแล้วก่อนหน้านี้มึงก็เตะถวายเจ้ามาต้องเยอะนึกออกไหมพี่มึงก็ปล่อยให้เขาชนะนู่นนั่นนี่แล้วทีเนี้ยมึงมาเก่งก็กลัวแล้วน่าสำคัญเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวดูดิแป๊บนึงนะบาเซียตอนนี้เลยอยู่อันดับ6แล้วตามหลังพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอยู่3แต้มสบายครับเหลืออีก3นัดที่วัดกันน่ะสบายสบายได้อยู่เคตาเฟ่5-5นะครับเซบีย่า5-5สองทีมนี้เดี๋ยวผมจำไม่ได้head to head น่าจะเป็นเคตาเฟ่ดีกว่านะเพราะเคตาเฟ่ถล่มเซบีย่าไป 3-0 นัดไปเยือนที่ปิสกวนผมว่าเคตาเฟ่แพ้ไม่ถึงขนาดนี้หรอกแล้วบาเลนเซีย head to head ต้องคิดนั้นเนี่ยเผื่อมีมินิลีกนะเนี่ย head to head มีสิทธิ์เลยต้องลุ้นกันแต่ว่าบาร์ซ่านี่แชมป์ยังแชมป์แล้วแชมป์แล้วฉลองแชมป์ชูถ้วยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงคุณเมสซี่ได้แชมป์ลาลิก้า10สมัยเป็นสมัยที่10ของตัวเองแล้วยุคที่บาร์ซ่ารันมาอย่างต่อเนื่องได้แชมป์8สมัยใน11ปีเนี่ยแม่งก็เป็นเมสซี่เป็นยุคของเมสซี่เรียกได้ว่าเป็นยุคบาร์ซ่าและเป็นยุคเมสซี่อย่างแท้จริงนะปีนี้ก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิง34ประตูยิงไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยดียิงไม่เยอะ
จาก32เกมที่เล่นยิงเท่าไหร่นะ34ลงเท่าไหร่32นี่เล่นไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แอสซิสต์ขำๆเท่าไหร่13ลูก34บวก13เท่าไหร่พี่34บวก3 47 47บาร์เซโลน่ายิงทั้งหมด80 87ลูกก็86หรือ87 86 86ลูกเมสซี่ยิงไปมีส่วนร่วมไป47อันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเมสซี่คนเดียวเนี่ยยิงมากกว่าเกตาเฟ่ทั้งทีมมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมีส่วนมีส่วนร่วมต่อประตูเนี่ยมากกว่าเกตาเฟ่บาเลนเซียบินเบานะอาราเบสนี่มันมากกว่าประมาณครึ่งลีกอ่ะครึ่งลีกครึ่งลีกจริงครึ่งลีกครึ่งลีกเกินครึ่งลีกด้วยนะพี่เกินครึ่งลีกเกินครึ่งลีกด้วยเฉพาะเมสซี่คนเดียวนะใช่นะก็ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเตรียมสีสเปรย์ไว้ได้เลยครับพ่นลูกบอลให้มันนะครับสีทองเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่ามีใครที่จะขึ้นมาแย่งกับเมสซี่ได้ฟานไดซ์ถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลเป็น2ดับเบิ้ลแชมป์อ่ะก็มีสิทธิ์นะถูกป่ะก็มีสิทธิ์ฟานไดซ์สมมตินะว่าลิเวอร์พูลเป็นดับเบิ้ลแชมป์บอลทั้งไอ้นี่เลยแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะเป็นปีนี้ก็เด่นแต่ว่าคือแล้วมันคลาสสิกตรงนี้พี่ไอ้กลุ่มของที่ลุ้นอันดับ4สเปนใช่มั้ยมันก็จะมีแอดมินของเซบีย่าแม่งก็ทวิตมันเห็นสเปอร์แพ้ใช่มั้ยไอรอนแพ้นะแมนยูเชลซีมึงเสมอแม่งทวีตเลยถ้ามึงไม่เอาที่เสียมึงโยนมาให้กูก็ได้นะกูอยากได้เอาลงประมาณนี้ผมว่าแอดมินฝั่งอังกฤษต้องบอกแล้วแหละบอกว่ามึงก็เหมือนกันนะเฮ้ยมันเหมือนกันจริงนะสถานการณ์เหมือนกันเลยคือผมว่าตอนนี้มีคนถามว่าทำไมบริษัทถึงแพ้ผมว่าแม่งเกรงกันหมดละคือเล่นแบบด้วยความแบบโหนัดนี้มันพลาดไม่ได้นัดนี้พลาดไม่ได้ใช่ใช่มันแพ้มา2นัดติดแล้วนี่หว่าใช่มั้ยแล้ว5นัดหลังแพ้3อ่ะอันนี้ความกดดันนี่คือวาเลนเซียไปแพ้แอตเลติโกกลางสัปดาห์ตัดแพ้แอตเลติโกเข้าใจได้มาคือแอตเลติโกคือแบบก็ต้องเล่นเพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็เฮ้ยเผื่อซวยๆบาร์ซ่าแม่งแพ้หมดอะไรเงี้ยนะนัดนั้นยังไม่ขาดแอร์บีอินเนี่ยเย็นเหมือนที่บริษัทพี่ป่ะครับเย็นกว่านิดหน่อยอันนี้ก็หนาวนะพี่เริ่มหนาวแล้วเนี่ยเพราะไฟมันแรงไฟที่บีอินแรงคือถ้าใช้ไฟบีอินกับสตูของเราเนี่ยนรกดีๆเลยไม่เลยนะไม่นะครับผัดกับข้าวได้เลยนั่งไลฟ์อยู่กลิ่นอะไรหอมๆวะอ๋อเนื้อไหม้นะโยแมนแต่นี่อร่อยจริงนะอร่อยไหมอร่อยนะเขาอร่อยที่ไหนเนี่ยฝั่งนู้นฝั่งไหนฝั่งตรงข้ามถนนรามอินทราตรงข้ามรามอินทราถนนที่เราออกมานั่นแหละร้านที่พี่แวะซื้อกาแฟเวิร์กนั่นแหละมันมีขายจงไปซื้อมั่งนะอร่อยแต่ก่อนมันเปิดบ่ายสามไงเอาไหมเองข้ามไปซื้อพี่อีกห่อดิได้ๆตอนเนี้ยได้ๆเอาเลยโยแมนถ้ามีสาระขออนุญาตออกนะครับใจเย็นๆผมชอบตอนที่ไร้สาระนี่แหละถ้าบีอินเอาเฮียเตกไปวิเคราะห์บอลพี่ๆว่าจะเป็นยังไงผมว่าพูดไม่หยุดวิเคราะห์แหลกแน่นอนเขามีให้พูดแค่นาทีเดียวจะไม่พูดเฮียเตกกว่าจะอารมณ์มาบ่นอ่ะหมดเวลาน่าคิดเหมือนกันนะไอ้เลิกเนี่ยตอนที่ไปภาคด้วยกันที่ CTH อ่ะตอนนั้นคือทีมงานของสยามกีฬาไปภาคเนี่ยชอบข้อความนี้อะไรนะคุณสมศักดิ์ครับตั้งใจรักการดีนามสกุลดีนะคุณกุ๋ยไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกครับครับคนที่ตามฟังตอนนี้เขารับคุณได้หมดแล้วครับไอ้พวกที่รับไม่ได้เขาก็ไปหมดแล้วครับเฮ้ยคือบางทีพูดเล่นกันก็ได้นะแต่ว่าคือพูดไปพูดมากลายเป็นเราเนี่ยมีแต่ไร้สาระเนี่ยมันไม่ใช่ไร้สาระอย่างเดียวนะเว้ยไม่สนมันก็มีสาระนะไม่สนคืออะไรไม่สนใจใครจะมองไงจริงๆเฮ้ยบางทีมันก็รู้สึกนะเหมือนกับว่าบอกว่าไร้สาระไร้สาระเราไม่ได้ไร้สาระนะเว้ยเจบางทีมันก็มีข้อมูลนะเพียงแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสแต่เนื้อหามีข้อมูลมีว่าพี่ไม่รู้เป็นไงไม่รู้นะส่วนผมเนี่ยคือผมไม่จริงจังมาตลอดละนู่นนั่นนี่เขียนคอลัมน์นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคอลัมน์นี่มึงจริงจังแล้วเหรอจริงจังมาถึงตรงเนี้ยผมแม่งไม่เอาอะไรละเนี่ยเองก็พาพี่กลายเป็นว่าภาพเป็นไร้สาระติดตัวไปด้วยวันจันทร์นี่ถือว่าเป็นวันพักผ่อนวันถือว่าวันผ่อนคลายคือหลังจากที่ผมเครียดมาผมเจอพี่เนี่ยผมสบายเฝ้ารอเลยเฝ้ารอไม่ต้องเตรียมอะไรเลยไม่ต้องอ่านอะไรมาเลยไม่รู้จะฟังดูจะดีใจดีป่ะเหมือนนั้นเนี่ยดีฮะก็คุณเต็กเนี่ยเขามีคือคนอายุ40ขึ้นแล้วเนี่ยสายตามจะเริ่มยาวตอนนี้พี่ก็เริ่มเป็นละนะวันนั้นภาคบอลที่ CTS ภาคจำไม่ได้แล้วว่าใครแล้วศัตรูที่ CTS เนี่ย
ศัตรูคอมเมนเตอร์แล้วโยนให้คนพากย์เนี่ยคู่ใหญ่เนี่ยมันอยู่ในศัตรูเดียวกันเป็นศัตรูใหญ่ไม่ได้อยู่คนพากย์ไม่ได้อยู่ไปอยู่ในห้องเล็กนะสำหรับคู่ใหญ่นะเพราะนั้นเนี่ยทีมพิธีกรเนี่ยพี่แจ็คกี้ยักษ์อะไรเงี้ยจะอยู่ตรงนี้แล้วพอพูดโยนมาตรงนี้แบบสเตเดียมวันคู่ใหญ่สุดก็จะเป็นตรงนี้วันนั้นในเลิกพากย์ตรงนี้พอดีพอเราโยนมาปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็จะรับช่วงต่อไอ้เลิกกับใครรูปเฮียเม้งมั้งหรือไงแล้วก็มีช่วงนึงใกล้หมดครึ่งแรกใกล้หมดครึ่งแรกแล้วคุณเต็กเนี่ยเขาก็มีข้อมูลของเขาข้อมูลเขาเยอะแล้วปริ้นมาเนี่ยมันบางทีมันตัวมันเล็กมันอ่านไม่ชัดมันก็ต้องถอดแว่นมันก็มันต้องใส่แว่นมันต้องใส่แว่นแต่ว่าตอนเข้าหน้าเนี่ยมันรู้สึกว่าใส่แว่นมันไม่เข้ามันจะเดี๋ยวไฟสะท้อนเดี๋ยวไฟสะท้อนเดี๋ยวอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่มั่นใจมันจะต้องถอดแว่นนึกออกปะมันก็ใส่แว่นกำลังอ่านอยู่เขาก็แบบว่ากำลังจะเข้าหน้านะครับ5 4 3 2มันลอกอ่ะทำไม่ทันใช่ป่ะ5 4 3 2แม่งถอดแว่นโยนอย่างเงี้ยโยนโยนเห็นภาพตัดมาเนี่ยตัดจากสนามบอลมาปุ๊บเนี่ยเห็นได้เลิกกำลังโยนแว่นอย่างเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งพี่แจ็คกี้เราดูไอ้นี่ไม่รู้คุยอะไรกันพี่แจ็คกี้บอกไอ้เลิกมึงพูดอะไรมันรู้เรื่องหน่อยสิวะมึงพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องไอ้เลิกแม่งก็บอกว่าเออแม่งพูดไม่รู้เรื่องพี่แจ็คกี้บอกไอ้เลิกมึงว่ากูเหรอไอ้เลิกบอกเปล่าเออว่ะแม่งจำไม่ได้เดี๋ยวขอโทษโทษเดี๋ยวขอไปเรียบเรียงใหม่นี่ไอ้อารมณ์ตอบแบบซื่อๆตรงๆเนี่ยแล้วทำคนสะอึกทั้งวงเนี่ยมีอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ว่าก็ไปเล่นที่คลาสสิกพี่ก็รู้ตอนเขาอยู่อังกฤษอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็เจ้านายนะครับคุณวิรัตเขาก็พานักข่าวไปเลี้ยงคือเวลาเจ้านายไปเยี่ยมลูกน้องที่ประจำที่ต่างประเทศอ่ะเวลาไปเขาก็จะเอาเงินให้นะพาไปเลี้ยงข้าวพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พี่เล็กก็ไปนั่งทานข้าวกับเจ้านายคุณวิรัตนะครับก็นั่งคุณวิรัตก็นั่งแล้วก็เขาก็คุยแบบปกติเจ้านายเขาพยายามจะให้แบบลูกน้องรู้สึกสบายใจอ่ะเป็นยังไงนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็ถามถึงใครนะพี่โจเขาก็ถามเอ้าพี่โจไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาด้วยแล้วก็ถามว่าเอ้าแล้วพี่โจเป็นยังไงบ้างพี่โจเป็นยังไงบ้างนายถามพี่โจเป็นยังไงบ้างคือเป็นกินอยู่ใช้วิธีอะไรยังไงพี่เลิกแกก็กำลังนั่งกินอยู่แล้วแกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่อ้าวแล้วเดทแอร์ทั้งโต๊ะเลยไอ้เปาอยู่ในเหตุการณ์เอ้าไอ้เปาพี่เม้งนี่อยู่ในเหตุการณ์แล้วอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะไม่รู้ครับผมไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมึงพูดไปได้คือถ้าเป็นกับพวกเราเนี่ยกูจะไม่ว่าอะไรเลยใช่ไงอันนี้เจ้านายอ่ะพาไปเลี้ยงข้าวแล้วไอ้เปาบอกปกติเนี่ยเงินพ็อกเก็ตมันนี่เนี่ยเขาก็จะให้กันหนูได้สักคนละ50ปอนด์อะไรเงี้ยนะวันนั้นเหลือคนละ10ปอนด์ไม่รู้ครับผมไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านว่าคือแล้วให้เจ้านายคิดดิเจตนาเนี่ยมันตั้งใจจะพูดอีกอย่างแต่ปากมันหลุดไปอย่างไอ้พี่เจอแล้วพี่นึกภาพออกไอ้พี่นึกออกแล้ววันนั้นเนี่ยพี่แจ็คกี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องมึงพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยว่าทำไมมึงเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องวะไอ้เรื่องมันก็อ่านข้อมูลแล้วมันก็แม่งพูดไม่รู้เรื่องมันก็พูดอย่างนี้นะแม่งพูดไม่รู้เรื่องพี่แจ็คกี้บอกเฮ้มึงว่ากูพูดไม่รู้เรื่องเหรอเปล่าพี่กูเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องกูเนี่ยพูดไม่รู้หนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยหนักไปเถอะอะไรพี่ยังตอบคอมเมนต์ไม่หมดเลยตอบไม่ก็ไปเรื่องข้อมูลเถอะอาจารย์กุ๋ยครับขอจัดการกับโรคใบที่2หน่อยขอวิธีจัดการโรคใบที่2ผมมีโรคใบเดียวนะครับโรคของผมก็มีใครภรรยาที่ชื่อชยานิษเชียร์ลิสโอ้โหมีเอสด้วยเมื่อคืนมาเยือนเสมอเฉยนึกว่าจะปิดจ็อบดอทมูนแล้วใช่ต้องบอกว่าคือเล่นรอหรือเปล่ามาเยือนเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าดอทมูนโดนชาวเก้ยำเละเลยดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองถ่านหินใช่ไหมนะครับคือชาวเก้กับดอทมูนเขาคู่รักคู่แข่งกันอยู่แล้วอ่ะนะครับเมืองถ่านหินนี่ก็เสริมนิดนึงว่าปีนี้ฤดูกาลเนี้ย
ถ่านหินเหมืองสุดท้ายของของแคว้นรูเนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วเขามีการล่ำลากันในฤดูกาลนี้เรียบร้อยน่าเสียดายนะน่าเสียดายวิเคราะห์คู่เลสเตอร์ซิตี้อ่ะส่วนผมไม่ได้ดูเลยอ่ะผมวิเคราะห์ให้ฟังผมว่าไมเคิลโอลิเวอร์แม่งเฮี้ยบมากเฮี้ยบเกินเหตุในจังหวะแรกที่ใบเหลืองของเมเลนไนเนี่ยเมเลนไนเนี่ยคือมันเป็นต้นเกมนาทีที่8ปะทะกันกลางสนามริมเส้นไม่มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมไม่มีอะไรเลยรุกของของเลสเตอร์เท่าไหร่เลยนะและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการพูดในในมุมมองผมนะฟาวมันก็ยังดูเบาเลยอ๋ออย่าว่าแต่ใบเหลืองใช่มันก็ไม่ได้ว่าไปโหดอะไรขนาดนั้นแล้วเขาให้ใบเหลืองทำไมอ่ะก็ให้ใบเหลืองนะให้เพราะอะไรหมายถึงว่าฟาวว่าเข้าจากด้านหลังหรือว่าแบบมันไม่ได้เข้าจากด้านหลังไหนอ่ะคือวิ่งชนจากทางด้านข้างเหมือนตัดเกมอ่ะจะน่าตัดเกมแต่ว่ามันกลางสนามเกมเพิ่งเริ่มแล้วก็ไม่ได้ฟาวโหดถูกไหมฮะแต่โอลิเวอร์แม่งแบบใบเหลืองเหลืองเฉยเลยเงี้ยซึ่งผมว่ามันดูแรงเกินไปแล้วพอทีเนี้ยไอเมเลนไนก็ต้องด่าว่าพอมึงเหลืองแล้วเนี่ยไม่ระวังอีกไม่ระวังไม่ละเอียดแล้วเหลืองที่สองนี่คือไปเสียบอลตรงกลางสนามแล้วก็ไปเสียบเจมแมดิสันนะครับอันเนี้ยสมควรเหลืองคือจังหวะนั้นน่ะสมควรเหลืองจริงๆนะครับก็ทีนี้สภาพเป็นความเป็นความไม่ละเอียดของเมเลนไนเองที่ทำให้ทีมพังแต่ว่าโดยภาพรวมที่ผ่านมาก่อนที่จะเหลือ10ตัวเลสเตอร์ก็ดีกว่าอยู่แล้วเลสเตอร์ดีกว่าอยู่แล้วเห็นได้ชัดเลยว่าหลังอาร์เซนอลเนี่ยแม่งกระชอนดีๆนี่เองรั่วเลยนะจิ้มตรงไหนวางตรงไหนหลุดหมดเลยจิ้มโป๊ะจิ้มโป๊ะเพราะว่า3นัดหลังสุดรวมไป9ลูกนะแล้ว3ลูกนะใช่ป่ะฟาเรดวูฟเนี่ยต้องชมบีล็อกด้วยพอครึ่งแรกเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนตัวมาอีกเปลี่ยนตัวมาจี้มาขยี้ให้จบเลยแล้วแม่งได้ผลมากสุดท้ายคืออาร์เซนอลเละเทะเลยต้องยอมรับว่าเลสเตอร์มุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็คือด้วยเหตุที่ว่าคือเหลือเพื่อขายไว้กูอาจจะได้ที่7ถูกไหมถ้าชนะรวด3นัดอาจจะได้ที่7แล้วก็ไปลุ้นให้น่ะวัตฟอร์ดโดนซิตี้สอยใช่ไหมแล้วก็ได้ไปยูโรปาลีกเขาก็จะได้ไปยูโรปาลีกนะครับวาร์ดี้เนี่ยมายิง3-0นาที95โอ้โหประตูเนี้ยพี่เซ็งเลยเพราะว่าแฟนตาซีเกมแฟนตาซีพี่อ่ะเลยโดนพี่ยุแซงเพราะประตูนั้นเลยไม่งั้นนะพี่โอ้โหพี่รู้ไหมไอแซงเลยแต่ว่าต้องชมนะคือพอเลสเตอร์มันเปิดแผลแรกได้เนี่ยไม่ได้หยุดไงเล่นไปเรื่อยๆขยี้เรื่อยๆขยี้เรื่อยๆ10คนน่ะใช่ป่ะ10คน11คนสวัสดีคุณเจมหัวหน้า TK นะสวัสดีครับพี่เจมในบีอินกับพี่เจมใน SS11ในคนเดียวกันหรือเปล่าโอ้คนเดียวกันนะฮะคนเราบางทีมันก็มี2บุคลิกไอ้เจมส์นี่มีหลายบุคลิกบุคลิกมีหลายบุคลิกอยู่บ้านก็อีกบุคลิกนึงอยู่ที่งานก็อีกบุคลิกนึงใช่ครับก็หงเราจะยังไงเนี่ยก็ไม่ยังไงฮะก็ชนะไปให้ได้เรื่อยๆเสียดายเบอร์ลี่นะเบอร์ลี่ได้สู้ชิบเป่งเลยจริงๆนะผมก็แม่งคาดหวังกับแมนยูไนเต็ดมากกว่านะกลางสัปดาห์แต่กลายว่าเบอร์ลี่แม่งยิ่งเล่นยิ่งได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นไอ้เบนมีเนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นจริงๆแต่สุดท้ายคือซิตี้ก็คือทีมที่ตอนที่ซิตี้มันโหมอ่ะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยคือดูแล้วมันผวาว่ามันมาแน่มันมีสักประตูมันมีแน่เวลาซิตี้โหมเนี่ยมันน่ากลัวจริงก็เท่ากับว่าเหลือเลสเตอร์กับไบรตันแต่ถ้าเลสเตอร์เล่นแบบนี้ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะแน่แต่ว่ามันเตะที่บ้านซิตี้ใช่ไงก็ถามว่ายังรอดหรือยังถามว่ายังมีโอกาสลุ้นไหมมันก็มีโอกาสลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายแหละอย่าลืมว่านัดปิดฤดูกาล22อ่ะแมนซิตี้เล่นกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ในบ้านตัวเองคือไม่มีใครคิดว่าซิตี้จะลำบากขนาดนั้นถูกป่ะแต่สุดท้ายก็กว่าจะเอาเกือบจะเอาตัวไม่รอดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลลีกมันอยู่ที่วังนะบางทีเนี่ยทีมที่ทำให้ลิเวอร์พูลสมหวังอาจจะเป็นไบรตันก็ได้หรือลิเวอร์พูลอาจจะแบบหลุดไปเองเลยก็ได้ไม่แน่นะอ่ะผมเที่ยวอรุณอมรินทร์คาเฟ่แถวถนนอรุณอมรินทร์แถวนั้นก็มีนะคุณอิสซาฟินบอกทำไมยุคหลังๆบอลบราซิลบอลลาตินไม่ค่อยสักเซสในเวทีบอลโลกเลยโอ้โหนานแล้วนี่คือเป็นช่วงเวลาที่ยุโรปเหนือกว่าอเมริกาใต้แบบครอบงำเลยอ่ะชัดเจนเลยอเมริกาใต้ได้ชิงได้แชมป์ครั้งสุดท้ายปี2002หลังจากนั้นคิดดูดิ2006 2010 2014 2018เนี่ยเป็นยุโรปหมด
ในมุมมองผมนะผมมองอย่างนี้ครับที่มันเป็นพีเรียด1ก็คือเป็นวงจรเป็นไซเคิลของลูกหนัง2ก็คือเรื่องของการแข่งขันเม็ดเงินที่การแข่งขันรายการสำคัญทุกอย่างมันจะเป็นมียุโรปที่เป็นศูนย์รวมเพราะฉะนั้นนักเตะฝีเท้าดีๆจากลาตินมันก็จะไปจะไปเล่นไอ้นักเตะในยุโรปก็ไปเจอแบบลาตินมามันก็แกร่งขึ้นเก่งขึ้นถูกไหมฮะขณะที่นักเตะลาตินมันก็อยู่แค่นั้นส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ไปเล่นยุโรปมันก็จะอยู่ในหลีกในประเทศซึ่งมันไม่ได้เจออย่างอื่นเลยและอีกอย่างนึงผมว่าเรื่องของเศรษฐกิจการเงินแถบลาตินอะช่วง10-20ปีหลังนะแย่นะอย่างเวเนซุเอลาแม่งก็เงินเฟ้อนู่นนั่นนี่คือหลายอย่างมันไม่เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์มากอย่างฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันก็เลยทำให้ตัดสินใจไม่ไปดูบอลนู่นนั่นนี่สโมสรก็ไม่มีงบในการพัฒนานักเตะอะไรเงี้ยมันส่งผลกระทบเยอะมากนะอย่างเวเนพี่แม่งกาแฟแก้วนึงมึงใช้เงินเป็นฟองเลยอ่ะนะโอ้โหกว่าจะได้ซื้อกาแฟแก้วนึงอะไรเงี้ยไก่ตัวนึงแม่งใช้เป็นล้านอ่ะนะก็มันคงหลายอย่างประกอบกันคือถ้าเราย้อนไก่ตัวนึงหลังๆนี่แค่1,500-1,600เองนะ2,000ก็อ่ะ2,000หมายถึงแบบข้าวมันไก่ตอนใช่ไหมชิคเก้นไอ้ไก่แล้วนะไอ้อาร์ตคุณไก่ป่าสุดยอดจริงแม่งไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้สัญญาณมือนี้มันสุดยอดละอาร์ตนี่เป็นคนที่พูดอังกฤษได้นะครับแต่แล้วก็พูดบราซิลพูดโปรตุเกสพูดสเปนก็ได้ด้วยได้หมดเลยได้หลายภาษาใช่แต่คนฟังแม่งไม่รู้เรื่องคือขอคือถ้าให้พูดกูพูดได้แต่คนฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยอีกเรื่องของมึงก็ไปตอนอยู่บอลโลกที่บราซิลผมไออาร์ตไอเบิร์ดไปทีนี้เราก็หิ้วกระเป๋าเพราะเราไปหลายวันเราก็หิ้วมีกระเป๋าเดินทางคนละใบแอร์ก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นกราวเขาก็มาบอกต้องโหลดนะคะต้องโหลดเอาขึ้นเครื่องไม่ได้ไซส์นี้ต้องโหลดไอแอร์บอกเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยกูก็มาหลายรอบแล้วนะช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมากูไม่เห็นต้องโหลดเลยเดี๋ยวกูคุยเองไอ้อาร์ตก็ไปเลยบอกแอร์บาซิลเลยบอกกาวบาซิลเลยว่า you I find many time feel no load เขาใจกับ feel นี่แหละ feel no load โอเคไหมกาวอ๋อโหลดไปเลยแล้วคุณไก่ป่าทำไงไม่ยอมเหรอมันไม่ยอมเออโอเคแล้วเจ้าที่ก็เดินไปเอางี้มึงกระเป๋าไปผมไปไอ้เบิร์ดถือของไอ้อาร์ตผมถือของผมไอ้อาร์ตก็เดินตัวเปล่าไปแล้วก็ไปดูว่าไอ้กาวคนนั้นจ้องอยู่หรือเปล่าพักหนึ่งไม่มีแล้วรอกาวไม่มีแล้วมันก็ส่งสัญญาณบอกพวกมึงมามันส่งสัญญาณให้พวกมึงมาทำไงรู้ไหมผมกับไอ้เบิร์ดอ่ะชักงักไอ้ตอนแรกอย่างงี้กําลังจะเข้าไปแล้วพอบอกอย่างงี้ชิบหายแล้วยังไงวะกําลังเข้าไปอ้าวยังไงอ่ะไอ้ตกลงยังไงมึงให้กูเข้าหรือไม่เข้าเออกึกให้เข้าอ้าวไม่ให้เข้าผมก็ตกลงไงอาร์ตมันหมายความว่าไงรู้มั้ยเข้ามาได้เลยมันไม่อยู่แล้วแล้วใครจะไปรู้เรื่องกับมึงใครจะไปรู้กับมึงคือไม่ใช่พวกคนไทยด้วยกันอย่างเดียวไปนั่งกินกับข้าวร้านบาซินน่ะนั่งกินอยู่แล้วโอ้โหสั่งกันมาเต็มเลยครับไอ้อาร์ตเนี่ยเวลาหิวอะรู้นิสัยมันอยู่มันสั่งไก่ทอดนู่นนั่นนี่อิ่มกินไม่ไหวไอ้อาร์ตมึงห่อกลับบ้านเลยนะห่อกลับที่พักเลยจะได้กินกันประหยัดมื้อต่อไปโอเคอ่ะเดี๋ยวกูบอกเขาเองไม่ต้องกูบอกเองนั่นบอกเองด้วยแม่งบอกเจ้าที่ไอ้พนักงานเด็กเสิร์ฟเอ้ยยูนี่เออไงคือเช็คบิลเดี๋ยวจะหิ้วกลับขอหิ้วกลับนั่งรอสักพักเอ๊ะทำไมมันไม่มาเช็คบิลแล้วทีไว้อาร์ตเดินมาแม่งเอาไก่ทอดมาให้อีกจานนึงไอ้ท่านี้ไอ้ที่แม่งกินกันไม่หมดอยู่แล้วอ่ะแม่งเอามาอีกจานนึงอ่ะคือไอ้คนรับออเดอร์แม่งคงแบบก็คือนี้แม่งกินทิ้งคุ้งขว้างนี่คือไก่มันคิดว่าเป็นไก่แม่งบนโต๊ะยังมีตั้งเยอะมึงยังสั่งไก่มาแจกอีกอะไรเงี้ยมันคงคิดแบบเนี้ยนะคุณไก่ป๋าเป็นคนที่คลาสสิกคนหนึ่งนะครับEPL อันดับ1 2ลุ้นแชมป์ส่วนอันดับ3ถึง4ลุ้นโควต้า UCL อันดับ7ถึง10ลุ้นอันดับ7อันดับ10 7 18หนีตกชั้นนะครับ
นัดหน้าถ้าลิเวอร์แพ้แมนซิตี้ชนะแมนซิจะรับถ้วยเลยหรือเปล่าอุ้ยถ้าลิเวอร์พูลแพ้แมนซิชนะก็แมนซิแชมป์แล้วถูกไหมแชมป์เลยไลฟ์เที่ยงสาระเต็มร้อยเต็มร้อยนะครับยุคหลังๆทำไมบอลอ๋อนี่ถามไปละพารามเก้าคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่ทันอยู่นะครับโทรคุณโต้งนะภรรยาหักหัวคิวเท่าไหร่ครับทั้งสองท่านเวลาสั่งข้าวเพิ่มไข่ดาวได้ไหมได้ได้อยู่ไม่ยืนหายังไม่เลวร้ายขนาดนั้นไม่ยืนหายทำไมต้องอ่านบีอินครับไม่รู้มีคนเคยบอกว่าให้อ่านบีอินอ่ะเออใครวะจำไม่ได้เจมส์โคตรหล่อเมื่อคืนนะฟีมิโน่จะฟิกทัน UCL เกมแรกหรือเปล่าทันไหมน่าสนใจคือเช็คจากข่าวล่าสุดน่าจะทันน่าจะทันนะครับลุ้นหน่อยถ้าไม่ทันใครจะลงเล่นโอ้โหนี่ยิ่งหนักเลยนะครับปรับเป็น 4-2-3-1 ไหมนะเราลำบากนะหรือไม่ก็อัดถ้าเป็น 4-2-3-1 นะถ้าฟิมิโน่ไม่อยู่นะก็ผมวางซาร่าไปหน้าเป้าไปเลยตรงนี้ก็เป็นชากิลี่มาเน่เกต้าเฮนโดฟาบินโยดีไหมพี่ก็คงได้แต่ว่าพี่คิดว่าไอชากิลี่ยังไม่ได้ลงตัวจริงในทรงของครอปนะช่วงเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยใช้ตัวจริงถ้าจะใช้ก็คงใช้พวกที่ขยันน่ะขยันแล้วเกมรับได้อาจจะเป็นมิลเนอร์ก็ได้แต่ว่าคือกลายจะเป็น4คนหรือถ้าเป็นหน้าเนี่ยก็จะเป็นโอริกี้ที่ลงไปแบบไปตันไปชนน่ะเฮ้ยพี่โลโมโซนิกนี่วงดนตรีว่ะก็ใช่ไงอ้าวแล้วเองคิดว่าอะไรผมนึกว่ามอเตอร์ไซค์ไอ้นั่นมันอะไรโซนิกซูเปอร์โซนิกอะไรนี่เองมุกหรือเปล่าเนี่ยมุกอะไรผมบ้านผมมีมอเตอร์ไซค์เหรอพี่เอาเองไม่รู้จริงเหรอไม่รู้โลโมโซนิกวงดนตรีไงเฮ้ยพี่นึกว่าเองรู้แล้วเล่นมุกมันเอาเปิดให้ดูไม่ไหนหน้าตามันเป็นไงวะวงโลโมโซนิกอาจจะเคยเห็นแล้วไม่พี่ไม่รู้จักวงโลโมแต่แล้วพี่ไม่รู้พี่ยังไม่รู้เลยไม่ใช่แต่พี่รู้ว่ามันเป็นวงดนตรีแต่พี่ไม่รู้ว่านักร้องนำเป็นใครอะไรงี้ไงคุณบรรลบเลิฟนบบอกดีครับคู่หูต่อโลโมโซนิกนี่เป็นวงดนตรีแนวร็อกสังกัดสนามหลวงมิวสิกนี่มันร้องเพลงอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหเพลงเหรอเพลงพี่เพลงดังอ่ะเพลงดังไม่ยามเย็นอะไรหรออันนั้นพี่พูดเล่นนี่เพลงเนี่ยบาทดอกไม้ไฟถึงเวลาแต่ไอเพลงดังนึกเพลงดังเพลงไหนเนี่ยพี่ไม่รู้เชี่ยไม่อยู่ในหัวเลยนี่ไงเพลงอ้าวนี่ไม่ใช่นี่หว่าอ่ะใครเพลงดังของโลโมโซนิกเดี๋ยวใครรู้บอกผมกับเจมหน่อยนะฮะก็ว่าอยู่นั่งยิ้มฝั่งซ้ายหน้าจอคุณเจมนี่เองพอแมนซิตี้ชนะเหมือนจะหุบยิ้มแซวเล่นนะครับโอ้สบายครับด่าก็ได้ครับถ้าสุดท้ายถ้าแต้มยังทำกันอยู่1คะแนนเนี่ยถ้วยพรีเมียร์ลีกใบจริงจะไปอยู่ที่สนามไหนก็ถ้าให้เดาเนี่ยเขายังไม่ประกาศเนี่ย ก็คงไปอยู่สนามของทีมที่มีโอกาสมากกว่าทีมที่มีโอกาสมากที่สุดก็ไปอยู่ที่ต้องเลือกแบบนั้นส่วนนั้นก็จะเป็นตัวเฮ้ยแต่มันมีอยู่ปีนึงบุนเดสลีกาบุนเดสลีกาพี่จำได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมขึ้นหอไม่ใช่มันมีอยู่ปีนึงที่แฟรงก์เฟิร์ตซุตการ์ดดอทมุนเขาแย่งแชมป์ช่วงที่ช่อง3หรือช่อง9เอามาถ่ายใหม่ๆอ่ะเวลานี้ก่อนนะปีแรกเลยมั้งแล้วลุ้นนัดสุดท้ายอ่ะเรารู้สึกซุตการ์ดเนี่ยโอกาสแชมป์ดูแล้วน้อยสุดนะแต่โล่ใบจริงอ่ะเหมือนไปอยู่ที่ซุตการ์ดอ่ะเหมือนจะเป็นแบบนั้นโอ้แต่ปีนั้นสนุกมากนะแฟรงก์เฟิร์ตซุตการ์ดดอทมุนนะครับคุณเจมได้เจอน้องเดียร์หรือยังครับพี่กุยกันเอาไว้ครับไม่เคยมีโอกาสได้เจอเลยนี่ก็พูดไปนี่ถ้ามีคุณเต็งมาด้วยอีกคนเนี่ยเดี๋ยวดูดีชัดๆนะโลโมโซนิกวงดนตรีจริงๆครับพี่โถเล่นอะไรกันโอ้เพิ่งรู้ว่ะเพิ่งรู้จริงเหรอเนี่ยไม่รู้พี่แม่งดังที่ไหนล่ะอ่ะมันไม่ดังเลยนะอุ๊ยมันก็ดังนะโลโมโซนิกก็ดังนะแต่ว่าเรามันไม่ใช่แนวที่เราฟังอยู่แล้วไงทําดังสําหรับผมนะมันต้องดังทั้งประเทศรู้จักอย่างเช่นยังโอมเนี่ยผมยังรู้จักเลยนะที่เป็นรัฐเนี่ยผมยังรู้จักเลยโลโมโซนิกน่าจะดังกว่ายังโอมมั้งโอ้ยยังโอมดังกว่าจริงๆยังเดอะทอยเนี่ยผมก็รู้จักนะเดอะทอยนี่ดังดังคาราบาวอันนี้นี่เองพูดอย่างนี้เดี๋ยวแฟนวงโลโมโซนิกเขาเยอะนะเว้ยก็ไม่แฟนวงนี้เยอะนะผมไม่ได้ไปด่าเขานี่ก็บอกว่าไม่ดังอ่ะใช่ป่ะดังนะเว้ยมึงก็เร่งวอลุ่มดิไม่ได้ดังแบบนั้นก็จะดังในช่วงที่เองอยู่สเปนป่ะนะนี่แต่ว่าเดี๋ยวคุณเต็กเนี่ยเดี๋ยวก็ย้ำอีกทีนึงว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยพอมีสปอนเซอร์ใหม่เข้ามามีผู้สนับสนุนใหม่เข้ามาเนี่ย ช่วงไลฟ์เที่ยงเนี่ยมันจะมีอยู่10วันนะครับที่เราจะไปไลฟ์กันตอนทุ่มหนึ่งซึ่งจะเป็นชุดเนี่ยผมเจมแล้วก็แก๊งพวกไอเต็กสามแสบสามแสบนั่นแหละจะสลับกันมาจัดรายการนะครับช่วงไลฟ์แต่ว่าไลฟ์เที่ยงก็ยังมีอยู่ในอีก20วันที่เหลือ
ล้วเดี๋ยววันที่26ผมไม่อยู่ละไปประชาสัมพันธ์ก่อนไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปเดือนนึงแค่น่าจะเดือนนึงโอเคโอเคโอเคแต่ถ้าเมียมีปัญหามากก็ไปแม่ง2เดือนเลยเองนี่มันเองมันร้ายกาจจริงว่ะราชสีห์ราชสีห์ใช่ป่ะราชสีห์ต้องอยู่ในป่าคือจะมาอะไรกับเรามากเนี่ยใช่กูไม่กลับถ้ำไม่กลับโอเคเดี๋ยวจะรอดูโอ้โหนี่พอพูดอย่างนี้คนกดไลค์เพียบเลยใครอ่ะมีคนเดียวนี่แหละแต่ว่าไม่รู้อ๋อเหรอใครเอ่ยนะมาต้าเอล่ากล้าเล่นชิง1 2มันเลยทะลุไปบ่อยดูกันบอลเร็วบอลมันเร็วก็ดีใช่มันต้องมีบอลแบบนี้บอลแบบชิงสั้นเร็วแล้วเคลื่อนที่เร็วอ่ะให้บอลเร็วผมว่าเอล่าแม่งสำคัญมากนะมันเป็นตัวปัดกวาดตัวเก็บตัวอะไรแล้วก็มันกลายเป็นว่ายกระดับมาติดให้เล่นดีขึ้นไปด้วยมาติดเมื่อคืนก็ดีอย่างที่ไม่เคยเห็นมาหลายนัดแต่คนที่ยังก้าวข้ามไม่ได้เลยนะกลายเป็นเดวิดเดเคียร์หลังจากที่ฟอร์มร่วงมาตั้งแต่นัดบาร์เซโลน่าใช่ไหมหาวหรือร้องไห้ดีครับกู้หูต่อตองวงทูโอ้โหคุณบรรลบนี่พูดได้อยากจะร้องบอกเธออย่างเงี้ยดัง I love youอย่างเงี้ยดังสมัยก่อนดังไม่ดังนี่มันก็รู้มันก็จะรู้เลยนะดังไม่ดังรักล้นแต่กวนนะอะไรเงี้ยรักเน้นๆหนักเป็นนะคืนที่จะจะโดนแต่สองทีล้างให้ออกนี่พี่อนันต์อนันต์บุญนาคตอนนั้นคือพอมันมีสองค่ายใหญ่ๆนะ RS Grammy แล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะมีรายการของเขาอะรายการเพลงของเขาอะเราก็จะเฝ้าดูรอดูอะไรเงี้ยคุณเจมส์ได้เจอโรโมซอนิกอะสงสัยพี่เจมส์ต้องมาจัดรายการกับคนแบบนี้จะเข้าสาระก็โดนเบรกเป็นกำลังใจให้นะครับโอ้โหวันนี้เจมเป็นคนพาออกนอกเรื่องหมดเลยเนี่ยเข้ารถเข้าพงหมดเลยนะจริงเหรอเออเองนี่เข้าตลอดเลยมันใจอย่างนั้นเหรอสาระมาแน่สองท่านมารวมกันทำไมต้องมีโกลายด้วยเซ็งวะอ๋อพี่เจมใส่สูทเมื่อคืนดูไม่คุ้นเลยนะดูเรียบร้อยมากนะคุณวาลินบอกใช่ครับเนินแบกกับบาเยนก็สนุกนะ มีดราม่าท้ายเกมทั้งคู่ด้วยเออเนินแบกได้อยู่โทษยังไม่เข้าอันนี้ไม่ได้ดูเพราะเมื่อคืนก็อยู่ตรงนั้นตลอดพี่เจมอ่านออริจินอลของแดนบาวหรือยังเล่มนี้เนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับที่สเปนด้วยนะผมรออ่านเป็นภาษาครอบครัวที่2ของพี่ด้วยถุยผมรออ่านเป็นเวอร์ชันภาษาสเปนโอ้โหนี่เขานี่เห็นไหมภาษาสเปนอันนี้มันเหมือนภาษาไทยของมันแล้วสบายสบายมาใต้เลล่าแมนยูไปเล่นบอลเจลิทำไมต้องมีโกไลด้วยพี่กุยระวังหลุดหลังไลฟ์อีกนะครับวันนั้นไอ้เจมก็ชั่วแค่นี้มันจะปิดพี่รู้แล้วมันหยอกว่ามันทำไมถามน้องเดียเรื่องน้องเดียดีนะเราไม่หลุดอะไรมากไปกว่านั้นโอ้นั่นก็เยอะเดียวแล้วนะนิดเดียวสองเกมสุดท้ายมีความหวังของลิเวอร์พูลอยู่ที่เลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมแบตันแบตันไม่อยู่ไงนะสุดท้ายใช่คุณจอห์นวิบอกลืมชมเบอร์ลี่เลยนะเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะสู้เพื่ออะไรก็ตามมืออาชีพจริงๆสงสัยว่าที่ว่าชอนไดเป็นเดอะคอปนี่คงจะจริงๆแล้วนะชอนไดเมื่อคืนก็นะเต็มระดมลูกทีมมาดีนะครับเดคแคร์คงพูดโถชีวิตกูนะใช่คือลูกนั้นไม่น่าซองแตกเลยง่ายๆเลยช่วงนี้มันความมั่นใจนะแล้วตัวซ้ำอลอนโซแม่งซ้ำดีชิบเป่งเลยแล้วเหลี่ยมนั้นก็ต้องเหลี่ยมนั้นด้วยนะสาวอ่ะจังหวะไม่งั้นไม่เข้ายิงนี่มันยกเท้ารอนะรอแล้วก็ค่อยตกบอลอารอนโซ่มันวิญญาณในการยิงประตูมันดียังทันไลฟ์หรือเนี่ยพี่กุยยกแชมป์ให้ด้วยใบยังยังนะคุณหนิงพี่เจมเมื่อคืนซีดานหัวร้อนกับฟอร์มแข้งชุดขาวปกติซีดานไม่เคยด่าลูกทีมนะจริงป่ะเมื่อคืนด่าเหรอด่าแบบว่าปกติเนี่ยผมจะอยู่ข้างนักเตะตลอดแต่วันเนี้ยไม่เลยเราแม่งไม่ได้ทำหาอะไรเลยไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยแล้วเจมบอกว่าโอเคมันจะมีบางวันที่ยิงไม่ได้แต่นี่คืออะไรของมึงวะมึงเล่นไม่ได้เรื่องเลยอ่ะหนักเลยครับซีดานด่าเบนเซม่าเจ็บไม่ใช่เหรอเบนเซม่าเจ็บไงไม่แต่ยิงไม่ได้เออคงเป็นแบบนั้นเพราะเบนเซม่าไม่ยิงอยู่คนเดียวแล้วก็ซีดานก็หมุนตัวเยอะด้วยแหละก็คืออะไรวะหมุนตัวเยอะก็คือหมายถึงว่าโรเตชันเยอะดอเลนเต้อะไรพวกเนี้ยก็เอามาเล่นนะครับก็ถือว่าหนักคิดยังไงกับฟอร์มของมาดริดตอนนี้ผมว่าแฟนไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วนะครับให้ซีดานได้ลองนักเตะเลือกอะไรไปมันไม่มีอะไรไม่ให้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยลองนักเตะแล้วก็เลือกอะไรไปนะครับแล้วก็ค่อยไปประมวลอีกทีว่าตัวนี้ต้องเก็บตัวนี้ต้องขายตัวนี้อ่ะยัง50 50เดี๋ยวว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยลูกเขายังได้เล่นไหมลูก้าก็ยังได้เล่นยังมีชื่ออยู่ในทีมโอเคโอเคเสื้อคุ้นๆนะพี่นี่น้องก้องเสื้ออะไรฮะเนี่ยน้องก้องก็เสื้อของที่สถาบันที่อบรมอ่ะที่พี่ไปอบรมบสก.8นี่ย่อมาจากอะไรครับบสก.
หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางในกิจการกระจายเสียงวิทยุและกิจการโทรทัศน์อะไรประมาณเนี้ยนะนี่คุณกรวิทย์บอกว่าไม่จำเป็นเลยลิวิลล่าหยุดเองนี่ก็มุมมองเขาแล้วแต่คุณก้อง CU Radio เกมลีนี่อารมณ์พาไปแท้ๆนะครับถ้าลีดมีลุ้นเต็มตัวพี่คิดว่าโค้ชลีดจะยอมให้วิลล่ายิง 1-1 มั้ยครับมาร์เซโลเบลซ่าเนี่ยฉายาเอ็นโลโก้นะก็คือแมดแมนนะครับคนบ้าคนบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเขาก็ทำได้งั้นแหละทำได้หมดนะแล้วอะไรแบบเนี้ยมาร์เซโลเบลซ่าแม่งทำบ่อยทำบ่อยหมายถึงว่าอะไรที่แบบกูต้องโชว์สปอร์ตแมนชิพอะไรเงี้ยอ๋อทำแน่อะไรอย่างเงี้ยสั่งให้ทีมทำแน่เขาไม่ใช่เป็นพวกทริกกี้อ่ะเป็นลาตินที่ไม่ใช่ทริกกี้เป็นลาตินที่ตรงไปตรงมาก็ค่อนข้างจะแบบตรงฉินหน่อยใช่ใช่อยากเห็นเอลโลโก้เนี่ยมาเจอกับแมทแมนฟอร์มบางจากคือให้เริ่มไปคุมทีมแล้วมาเจอกันเนี่ยแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยบิลซ่าบอกมึงเคลียร์ปุ๊บมึงเอาไปยิงเลยกูปล่อยให้มึงยิงไอ้เลิกอาจจะบอกกูไม่ยิงสั่งลูกทีมบอกอย่าไปยิงลูกทีมบอกทำไมเนี่ยทำไมไม่รู้แต่กูไม่อยากทำตามมันอย่าไปยิงคนอย่างนี้มีจริงนะแล้วเขาทำนะแล้วบ้ากันแล้วแบบว่าเบลซ่าเนี่ย อยากให้ทีมไอ้เลิกยิงทีมตัวเองไอ้เลิกบอกกูไม่อยากยิงทีมมึงคุณเก๋แล้วคิดดูฟุตบอลจะเป็นยังไงคุณเก๋แบบว่าลาลิก้ากับพรีเมียร์ไม่มีคาเจ้าที่4นะครับไม่อยากไปเล่นแชมเปี้ยนลีกกันเมื่อคืนซิตี้ตอนซิตี้ยังเสมอพี่ต่อโต้พูดถึงลิเวอร์พูลว่ากำลังลุ้นผลคู่นี้อยู่ผมถือว่าเป็นการเจิมเรียบร้อยโรงเรียนต่อโต้อีเดเคอุสถือกำเนิดแล้วนะก็เดเคอาร์เขาบอกว่าเดแคร์เวอร์ชันฟุตบอลโลกกลับมาแล้วฟุตบอลโลกที่หลุดจริงนะหลุดจริงหลุดเยอะบันเซจะไปเอายูฟ่าครับยูฟ่าครับนี่มีตำนานทำไมคุณโอ๊กสุรศรียอดปัญญาพิเศษยอดปัญญาแกจะมีคำที่แบบแกพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยคำเขาเรียกว่าคำแบบคำที่แบบว่าปราบเซียนคำที่เขาแพ้ทางอ่ะงานเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีเลยถามก็ไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วแกก็เนี่ยสำหรับฟุตบอลรายการยูฆ่าซับยูฆ่าบอลจะมีการจะมีเยอะโอ้มือถือตกไปอยู่ที่ฟอบขาซอกผมก็บอกซอกขาพี่ไม่ใช่ฝาครอบฝาครอบซ่วมฝาโถส้วมอ่ะฝาปิดอ่ะคือไปผวนให้เสียเละเทะหมดคือยิ่งเวลาเราพูดถึงใครที่เรารู้จักเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเห็นภาพมันจะยิ่งขำไงนะลาลิก้าอันนี้ไปแล้วน่าจะอันดับ3ถึง6พี่เมียกับพวกบาเลนเซียเซบียากิตาเฟ่มาทำลีกแข่งกันนะไม่แม่งมันนะน่าจะปีนี้แม่งมันจริงๆบาวาเรียนดาร์บี้ก็โคตรมันอาจารย์ดูหรือยังผมจะได้ไม่สปอยไม่ได้ดูเลยอ่ะนะเนินแบกบาเยนเนินบาเยนของผมดีกว่าเห็นแล้วปวดหัวแทนเจ้ากล้องนะยินดีกับฟันไดครับยินดีกับฟันไดนักเตะยอดเยี่ยม PFA ที่คุณเต้าจังบอกบาสาร่าอีกแล้วให้ความกำลังเต้าจังด้วยคุณเต้าจังเนี่ยจะมีหลายครั้งที่ข้อความข้างบนกับข้างล่างคุณเต้าจังเนี่ยเป็นข้อความอะไรก็ไม่รู้เละเทะช่วยเล่าเรื่องของคุณเจมที่สเปนหน่อยครับข้อความข้างล่างก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะแบบเพี้ยนๆคุณเตกวันนั้นอะไรเพี้ยนๆแล้วคุณเต้าจังก็มาตรงกลางก็แบบว่าวันนั้นแฟนบอลวิ่งลงมาในสนามทำให้เกมต้องสะดุดหยุดลงแต่นี้จะมีผลอะไรไหมนี่คุณเลออนเลยบอกว่าจะเล่นมุกชวนพี่ๆออกทะเลแหมก็ชักจะเกรงใจคุณเต้าจังนะครับคุณเกรียงศักดิ์ถามว่าเอลคือเดอะใช่ไหมใช่ครับเอลคืออาร์ติเคิลนะครับถ้าเปรียบในภาษาอังกฤษคือเดอะแต่ว่าอาร์ติเคิลในภาษาสเปนมันจะไม่มีแค่เอลอย่างเดียวมันจะมีลาด้วยเอลใช้สำหรับเพศชายลาสำหรับเพศหญิงคือศัพท์ของบางประเทศนี่เขาจะมีเพศด้วยฮะภาษาฝรั่งเศสสเปนก็มีเพศใช่ป่ะสเปนมีเพศสเปนมีเพศเนี่ยอย่างเนี้ยโทรศัพท์ N telefono N telefono N นี่ไม่มีเพศ N ก็ผู้ชายไง L แล้ว L อ่ะก็นี่แหละสำเนียงเอาให้ถูกต้องอ่ะต้องมันไม่ใช่ L จริงมันออกเสียง L อ๋อ L เนี่ยพูดสำเนียงไทยก็ได้ L telefono หรือ L mobile แต่ว่าทีเนี้ยปัญหาของคนไทยก็คือแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าไหนเพศชายไหนเพศหญิงใช่เรียนแรกๆแม่งเป็นแบบนี้มันจะไม่รู้ผมทักพวกก็ผมก็ถามโต๊ะเนี่ยเพศอะไรโต๊ะเนี่ยเพศหญิงเนี่ยลาเมซาเนี่ยลาเมซาลอดเพศหญิงลาปาคีตา
ลาปาคิดถ้วยลาโกปาเพศหญิงหมดเพศหญิงหมดเนี่ยมันเราไม่รู้เลยอะอย่างนี้ลามาเซียก็เพศหญิงอะดิก็ใช่ไงบ้านหลังเล็กเหรอลามาเซียไม่ไม่ใช่บ้านหลังเล็กเป็นชื่อเฉพาะเขาชื่อเฉพาะเลยลามาเซียเนี่ยบ้านคือลากาซาเพศลากาซาลากาซาบ้านเพศหญิงนาฬิกาเนี่ยเอเลโลเพศชายเพศชายเนี่ยถามผมก็ถามครูแบบว่าครูครับแล้วตกลงผมจะรู้ได้ไงครับอันไหนเพศหญิงเพศชายครูบอกมึงถามสเปนดิมึงถามภาษาไทยกูฟังไม่รู้เรื่องครูผู้หญิงที่ผมเรียนด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าจำค่ะคุณอาวุธจำคือจำอย่างเดียวใช่แต่พอใช้บ่อยๆมันก็จะจำได้ก็ใช้บ่อยแล้วจะจำได้สนามฟุตบอลก็น่าจะเป็นผู้ชายใช่ป่ะใช่เอลมูนเมนทัลอะไรพวกนี้นะใช่เอสถ้านั้นน่ะมันคือสเตเดียมไงพี่เอสตาดิโอเอสตาดิโอก็คือเป็นเพศชายโอเคดีใจกับเมสซี่ที่ปีนี้ชูถ้วยด้วยตำแหน่งกัปตันทีมเอ้ยแต่มันจะมีนี้สักนิดนึงคือบราตินกับสเปนกลางบางทีแม่งก็ใช้ไม่เหมือนกันอย่าง สนามที่เป็นสนามหญ้าสนามบอลอ่ะไม่ใช่ตัวสเตเดียมนะสเปนก็เรียกเอ็นกัมโปก็เป็นเพศชายใช่มั้ยนู่นทางลาตินอเมริกาเค้าเรียกลากานชาแม่งเรียกเพศอ้าวเหรอแล้วแต่เลยครับอันนี้ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจอาจารย์จะสมมุติทำไมผมว่ามันเป็นจริงแน่ผมรู้สึกไม่คุ้นเคยกับพี่เจมบีอินเท่าไหร่ผมชอบพี่เจม SSN ครับมีมุกให้ขำอยู่ตลอดเฮียเต็กเข้าสปอร์ตพูลกับแม็กซี่คุณแม็กซี่ไม่ได้พูดเลยครับ บาเยิร์นรอดอร์ทมุนด์อยู่นะครับเมื่อคืนนะผมเข้าใจครับพี่เด็กเทพไร้สาระทุกคนผมก็เด็กเทพคนหนึ่งเหมือนกันเอาคุณเกมสัตว์ ผมรักวันจันทร์นอกจากคู่พี่เจมพี่กุ้ย3แสบยังมีคุณจอมคุณแมวเพชรในสปอร์ตพูลอีกคนหาเออจริงพี่จอมไม่ติดนี่หาธรรมชาติจริงนะฮาแบบเขาเนเจอร์เขาเลยเออเป็นธรรมชาติเป็นคนที่หาธรรมชาติคือพูดเรื่องปกติแม่ก็ยังตลกขอเรื่องอบายมุขหน่อยครับเรื่องสาวเรื่องพนันสุราอะไรก็ได้โหนี่ออกแนวลงแดงนะเนี่ยคุณลีออนเฮียกุยอย่าลืมเจอแมนซิตี้นะไม่เคยสมหวังเลยพี่กุยไม่จัดไลฟ์เดี่ยวหรอครับอยากรู้ว่าจะมีสาระกี่เปอร์เซ็นต์ไลฟ์เดี่ยวผมว่าผมก็คงมีสาระมากกว่าเวลาอย่างเงี้ยเออเวลาผมไลฟ์ผมคนเดียวผมไม่รู้จะตลกไงตลกมันไม่มีลูกคู่อ่ะนะใช่แต่ว่าอย่างน้อยต้องมีแบบคนมาช่วยหัวเราะเพราะเราไม่ใช่พี่ติ่งแมวเพชรคุณจะมาตลกคนเดียวได้ยังไงเนี่ยอันนั้นมันต้องมีความมั่นใจมีความมั่นใจแล้วมีพรสวรรค์ด้วยนะทุกอย่างมีตลาดของมันครับทุกคอนเทนต์มีกลุ่มเป้าหมายของมันเช่นไลฟ์เที่ยงก็มีแฟนกลุ่มเฉพาะอยู่เยอะแต่ไม่ใช่ผมอ้าว คุณเสนอเทียมเลยบอกแล้วยังโอมคือใครยังโอมเนี่ยเขาเป็นแรปเปอร์พี่ไม่รู้จักที่เขาร้องเพลงเนี่ยทาราลัดรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาทาลารักเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเคยฟังไหมโอ้เฉยชิบเป๋งรู้จักแต่ทานทองอ่ะมีได้ไหมทานทองอ่ะดีงานดีงานไอพี่บุญซาวน่านะเว้ยรู้สึกว่าบุญซาวน่าจะปิดไปแล้วมั้งเนี่ยทานทองนี่พวกเอเลอร์เลยชอบไปบ่อยนะแล้วมีวันหนึ่งคุณเสือเขาไปกันหลายคนแล้วก็ตอนเลิกแล้วกำลังจะกลับแล้วไอเปากับเปาเอาผีเข้าไปเปาบอกเห็นนายสตาร์ติดแบงค์อ่ะกำลังใส่กางเกงอยู่เงี้ยทำไมกางเกงไม่เล็กจังวะกางเกงในนะกางเกงในทำไมมันเล็กจังวะนายสตาร์ติดแบงค์ตัวเริ่มเลยสักพักเสือเตี้ยไอมอนเดินไปดูพี่ก้องเอากางเกงในผมไปใส่ทำไมน่ะใส่กางเกงในตัวทำไมเกมมันเล็กจังวะไม่ไอเปามันเล่าหากว่านี้นะเปาบอกว่าเห็นพี่ก้องอ่ะยืนพิงเสาอยู่ร่างกายไงแล้วพี่ว่าไม่ใช่นะพี่เอกนะพี่เอกพอใจยัดมีทำไมมันเล็กจังวะยัดมีไอบอลเลยไปพี่ก้องเอาเกงในผมไปใส่ทำไมน่ะหนักเรื่องหนักเลยนะไอบอลมันชอบพูดหนักสักพักไอเปาบอกอีกวันหนึ่งอ่านไปพี่เอกพรชัยตัวเริ่มเลยพยายามใส่เกงคนอื่นก็พอกันหรือวะพี่เอก10นาทีกว่าจะใส่ได้แก๊งนี้อ่ะก็พี่เจมเมื่อวานทางบีอินนี่นั่งนิ่งเลยนะผมหมายถึงวิธีการนำเสนอสิ่งที่มีสาระแบบไม่เครียดครับฮ่าฮ่าฮ่าเรื่องเฮียต้องให้เพื่อนซีอย่างอาจารย์เล่ามันฮันฮากว่าปกติชอบแนวนี้มากกว่าคือมีสาระคือสาระเนี่ยมีหลายรายการแล้วแต่เวลาฟังพวกพี่เนี่ยเหมือนฟังเพื่อนเผากันขำดีค่ะกลายเป็นใครเครียดไม่ต้องจริงจังมากเจี๊ยบจ้า is watchingนี่เขาบอกแล้วเพลงดังของโลโมโซนิกคือเพลงขอคณับขอคณับหรือขอครับขอคณับเหมือนก็คงเป็นคำแบบคำวัยรุ่นแบบทุกวันนี้เวลาเขาพิมพ์ครับเลยเป็นคณับอะไรอย่างนี้แล้วตกลงนี่คือชื่อเพลงขออย่างเดียวหรือชื่อเพลงขอคณับ
เออว่ะแม่งงงเนี่ยขออย่างเดียวมั้งหนักหน่วงนี่ไงเพลงขอเพลงขอโอเคโอเคเจี๊ยบนี่ถามมาว่าโดนตัวไหนกันมาเหรอคะล้วนเลยโอ้อยากให้เผาไหมเจี๊ยบโดนเดี๋ยวโดนนะเจี๊ยบเหรอเจี๊ยบนี่คลาสสิกคลาสสิกเจี๊ยบนี่คลาสสิกเยอะเดี๋ยวไว้มีเวลานี่ต้องเอามาเผาคุณอาวุธกับพี่เจมคนละคนครับถ้าจะเรียกคุณอาวุธจะดูภูมิฐานจริงจังสาระแต่ถ้าเรียกพี่เจมเฮียเจมเกาเจมจะหารั่วมั่วสุดๆต้องไปเลยเอ้า FC อาจารย์กุ๋ยคุณเจมไม่ใช่นักบอลนะเรื่องรักครอบครัวและภรรยาคือก็ต้องบริหารให้ดีนะครับก็ต้องอะไรให้ดีก็ต้องให้ภรรยาไม่เครียดด้วยอย่างเมื่อคืนนี้ผมก็ปล่อยภรรยาไปครับผมก็กุญแจไปไขโซ่เออแล้วก็บอกอ้าวไปมึงไปดูคอนเสิร์ตเอาเลยใช้คำว่ามึงด้วยนะโอ้โหมึงเลยมึงไปดูคอนเสิร์ตไปไปนะครับเขาก็ไปดูคอนเสิร์ต Ed Sheeran โอ้ที่ราชมังคลาเราไม่ใช่แนวอยู่แล้วเราลงเบียร์อยู่แล้วแนวเราอะมีคาราบาวบ้างบาวชีแลนพี่หมูชีแลนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะหมูชีแลนนะปูพี่ปูชีแลนอะไรเงี้ยอ่ะก็ดูเขาก็ฟังวงคีนอะไรอย่างเงี้ยเขานักเรียนอังกฤษเก่าเขาจะชอบอะไรแบบนั้นเราก็รู้จักแต่ลอยคีนอย่างเดียวอันนั้นก็อย่างนี้แหละคือบางทีบีบมากๆเดี๋ยวเขาเครียดคลายบ้างต้องไปต้องปล่อยให้ไปปล่อยให้ไปแล้วเลี้ยงลูกทำงานบ้านก็หนักละนะเองก็มีมันต้องรู้จังหวะคุณเกียงวางหลังชมหรือเปล่าไม่รู้พวกพี่เหมือนผู้หญิงเลยนั่งเมาส์นินทาคนอื่นไปทั่วตลกดีนี่ดูตัวอย่างหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยที่คุณเกษมมาที่บอกว่า FC เนี่ยไม่ใช่เรื่องบอลนะเรื่องรักของคุณและภรรยาข้อความล่างๆลงมาคุณตั้งกูอย่าไปทานข้าวก่อนไหมคะเรื่องโทรศัพท์ไปหาเจ๊หมวยกับเรื่องเปิดกระจกรถตอนสวนเฮเม้งตรงกลางก็เป็นของคุณเต้าจังคุณเต้าจังมาข่าวเวนเกอร์ให้สัมภาษณ์ทาง beIN Sport ต่างประเทศว่าลิเวอร์พูลเหมือนโดนโชคชะตากลั่นแกล้งหลังจากได้แชมป์ลีกสูงสุดครั้งสุดท้าย8990มีโอกาสใกล้เคียงที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดก็ไม่ได้คือมาแบบคนอื่นแบบเขินเลยอ่ะจริงจังกูเจ้าจะถามแต่อย่างนึงคนหนึ่งแต่ว่ามันเขินนะมีไว้ก็ดีต้องมีชอบชอบบาเลเซียแพ้ไงหาในไปบาเลเซียที่ไม่พูดถึงแล้วนะไปแล้วนะไนธรรมชาติเขาเป็นปีกไม่ได้เป็นกองหลังแต่กำเนิดการเข้าเลยพูดพลาดมากไนไหนอ๋อเบนแลนไนไอ้เจ้ากล้องบอกมาแล้วก็มันเอาไอ้นี่มาคิตยานเบนแลนแบ็คขวาแทนเอาเหรอเริ่มไอเดียเริ่มเยอะเล่นจนจบครึ่งแรกอ่ะเอ้าเล่นแม่ขวาในครึ่งแรกเลยเหรอไม่ใช่อ๋อหลังโดนไม่หลังโดนได้ออกผมก็งงว่าทำไมเอเมที่มันไม่รีบเปลี่ยนรีบอะไรวะอยากคงยังมึนอยู่คือเอ๊ะวัดไปเลยดีกว่าเว้ยอย่างนี้เหรอเออเป็นไปได้เฮียเตกกับกะละมังเจาะรูอะไรรั่วกับกันครับก็เฮียเตกดิกะละมังเจาะรูมันยังพื้นที่ว่างยังมีเลยเมื่อวานพี่เจมใส่สูทหล่อมากดูเป็นคนละคนเลยหรือว่าพี่เจมมีฝาแฝดนะไม่มีนะครับแมนซีคงบอกชนะเบอร์ลี่ยากกว่าแมนยูอีกเลโน่โดนกองหลังปั้นโอ้โหโหเมื่อวานเยอะเลยเหรอเลโน่เมื่อวานโดน3เม็ดนะแต่เล่นให้ความให้ถ้าให้คะแนนความสามารถเนี่ยผมให้ 7.5 เลยโอ้แปลว่ามีสิทธิ์โดนเยอะกว่านั้นแบงค์เดียวชิบเป็งท็อป4เชลซีหนักสุดครับวัตฟอร์ดกับเยือเลสเตอร์อีกโอ้โหแล้ว2ทีมนั้นมีลุ้นอยู่ป้าด้วยไงใช่ผมไม่ได้ตั้งใจดูแมนยูมากตกใจลูกากุ่มชออ้วนมากไม่เท่าไรอ้วนรูต่างให้อ้วนชอไปเปิดให้มาต้ายิงเออก็จริงนะประตูแรกครับดราม่าแชมเปี้ยนชิพเห็นแล้วหรือยังอ่ะมีพูดไปละ55นึกถึงพี่แจ็คกี้ตอนช่วงโฆษณาบอลโลกเลยครับฟิวเออพี่แจ็คกี้อันนั้นเปลี่ยนลุคนะที่แบบเป็นผู้หญิงเลยนะเออที่แบบว่าเออเนี่ยเห็นไหมคือขนาดพี่แจ็คกี้ขึมๆเนี่ยเขายังทำได้เลยใช่ไหมครับคือระดับพี่แจ็คกี้นะถ้าเงินไม่ถึงจริงไม่ทำหรอกเงินซื้อแกไม่ได้ครับในราคาปกติคืออะไรครับอ่ะไก่ป่าแฟน F อีกาแฟน F ทำไมบุคลิกต่างกันคนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วจริงนะอีกาไก่ป่านี่คนละเวเลยเหมือนกันนะละเวนะไก่ป่านี่เพี้ยนเมื่อวานไอ้เปาก็เปิดให้ดูเพราะพี่ขึ้นไปไลฟ์ทางตึกหน้าไงแถวสปอร์ตอะแล้วพี่ก็นั่งดูครึ่งหลังของแมนซิตี้อะดูไก่เปานั่นแหละไอ้เปาก็จะส่งมาให้ดูไอ้อาร์มจะไลน์มาถ้าแมนซิตี้แพ้พวกเราจะอยู่กันยังไงคือมันกลัวลิเวอร์พูลเป็นแชมป์มากนะไอ้ไก่ปลาเนี่ย มันจะคุยกันมาจ่าไปเปาจะเอาไลน์ให้ดู แล้วพอแมนซิตี้ยิงใช่ไหมมันมาละแป๊บเดียวมาเลยมาละแล้วเวลาพิมพ์เนี่ยพิมพ์เหมือนพูดพิมพ์มาละอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาละแล้วมาละ
เหมือนตอนมันพูดมันเป็นคนรู้อ่ะว่าตอนเนี่ยที่ไปคอนโดกำลังจะขึ้นคอนโดที่ริโออ่ะเดือนจันเนโรไออาร์ตอ่ะมันลงเครื่องที่หลังมาสมทบที่หลังซึ่งผมก็ออกไปรับมันตอนเนี้ยผมแม่งผิดเองผมแม่งเลยกุญแจมายามที่เฝ้าอยู่หน้าคอนโดมันก็ไม่ให้ขึ้นเราบอกว่าเราเช่าที่นี่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพยายามสื่อสารเป็นภาษาเช่าที่นี่จริงๆกุญแจเนี่ยอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ครับกูเองแล้วเหรอไอ้เนี่ยไอ้รีบเฮียไอ้เล็กอีเฮียโฟร์วะครับเออ and คีกุญแจบนให้เข้าไหมไม่เข้ากูเห็นมันบอกกูเองทีไรเนี่ยพังทุกทีอ่ะแม่บอกคี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 ไอ้เบิร์ดอยู่โอ้โหขี่รัวเลยพี่ขี่รัวเลยไอ้เบิร์ดแม่งก็ตลกเลยโอ้ขี่รัวเลยขี่รัวเลยไออาร์ตกินจอดไอ้แบบมันพูดไงอ่ะกุญแจกี่พวงเนี่ยไอ้เบิร์ดไหลขี้จัดเออกูจะหิวอ่ะเมื่อวานพี่ก็เลยเอาโทรศัพท์ไอ้เปาเนี่ยมาพิมพ์ตอบกลับไปว่าคอระฆังวอแหวนยอยักษ์ตอบไปคนสเปนสตันไปแป๊บหนึ่งคนสเปนอ่ะมาพี่เจมฉายเรื่องการออกเสียงชื่อเนมากับเรื่องไกด์สาวไทยแปลงเพลงในรถตู้ด้วยครับอ๋อเรื่องนี้แม่งคลาสสิกก็เอาเหรอโอ้เวลาล่วงเลยแล้วว่ะบ่ายสองกว่าแล้วไว้ค้างไว้ก่อนนะเนมากับไกด์สาวนี่คลาสสิกเหมือนกันไกด์สาวใช่ไกด์สาวเขาร้องว่าอะไรอ่ะครับน้องแพรน้องแพรกันไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าปีที่แล้วส่งข้อความมาหาทุกคนเลยอินบ็อกซ์เหรอปีที่แล้วนี่คือหลังจากฟุตบอลโลกที่เรารู้จักกันเนี่ย5ปีแล้วนะใช่มั้ย 4-5 ปีนะน่ะแพรจะมาเที่ยวมาดริดค่ะมีใครจะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหต้อนรับขับสู้ไม่มีใครอ่านมีคนอ่านแต่ไม่มีใครตอบไอ้เบิร์ดบอกพี่ไม่เอานะแล้วมันก็ไม่ตอบเขาผมด้วยความที่เป็นหัวหน้าไงผมเป็นหัวหน้าสาขาผมเห็นอะไรแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เราก็เลยไม่ตอบอะไรกับไปเหมือนกันคือว่าพูดไปหรือไม่ก็ตอบไปหน่อยเป็นมารยาทบอกว่าช่วงนั้นไม่มีใครอยู่เลยครับคุณแพ้เที่ยวให้สนุกนะครับก็อยู่กันเห็นๆแล้วเดี๋ยวไม่เดินเจอกันซวยเลยอ๋อพอดีโดนงานด่วนก็พิ้วไปแหมเรื่องแค่นี้พิ้วได้อยู่แล้วไม่ตอบแม่มเลยดื้อเหลือใครในสนามกีฬาที่ยังไม่โดนเมาส์ครับนิ่งๆแบบริเวอร์ไปนี่มีเรื่องฮาไหมครับปอลอทำไมพี่กุ้ยเรียกซันนี่ว่าเจ้าไส้ครับเออว่ะเจ้าไส้ก็เรียกตามพวกเด็กๆแหละพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีที่มาไงเหมือนเคยได้ยินแต่ว่าจำไม่ได้ละคุณตังกุยมั่นใจแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ถึง 50% ตอนนี้นะพิชชี่สัก30พิชชี่กับขนาดพิชชี่กับเดียใครขาวกันครับพี่ความขาวนี่เดียขาวกว่าขาวฝานี่เดียขาวกว่าแต่ก็เป็นน้องที่น่ารักทั้งคู่ตอบสิไม่แล้วขาเนี่ยใครสวยกันครับโอ้ขาพิชชี่สวยกว่าสวยนะขาพิชชี่สวยกว่าขาเรียวแต่ก็เป็นน้องที่น่ารักทั้งคู่ทำงานด้วยกันน่ารักแต่ชอบพี่ตุ้มชอบพี่ตุ้มที่สุดพี่ตุ้มอู้โอ้โหมืออย่างนี้นะมือกำอยู่อย่างนี้มือกำพี่ชี่ยืนเต้นอยู่ยืนแบบยืนเต้นยืนดูบอลมือกำขาสวยเหมือนกันแล้วเราเนี่ยสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ดูแล้วอยากจับอะลาฟาเคยใช้คนถนัดขวามายืนแบ็คซ้ายเพื่อหยุดการตัดเข้ากลางของเมสซี่นะครับขอครับเพลงขอครับเพลงดังโรโมโซนิกเพลงขอคนับเดี๋ยวจะไปฟังละเพลงอยากจะรักแค่ไหนครับบาร์ซ่าเจอเลบันเต้ทำไมฟอร์มไม่น่ากลัวเลยรักเมสซี่บุสเกตสุดท้ายต้องเข็นลงนะก็เป็นผมว่าเขาก็ในความคิดอะคือมันไม่จำเป็นต้องโหมถ้าชนะได้ก็ชนะมันชนะไม่ได้ก็เลื่อนไหนจะเป็นอะไรไปยังไงก็แชมป์อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วนี่เขาถามมาครับคุณไพฑูรย์พี่เจมส์ครูสอนภาษาสเปนที่บอกให้จำค่ะคุณอาวุธเนี่ยใช่ภรรยาไหมครับใช่ไหมครับตอนนี้ก็ใช่อ่ะเขาว่าภรรยาแปลว่าอะไรไม่รู้จักใช่ไหมพี่บีแหลมสิงห์บอกว่า FA เนี่ยเขาทำถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกสำรองไว้แล้วไปตั้งที่สองสนามแล้วยังโอมคือใครโรโมโซนิกเพลงที่ดังที่สุดน่าจะเป็นเพลงถึงเวลา MV เนี่ยฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยพี่กุ๋ยไม่รู้ได้ไงโรโมเด็กเทพนะพี่อ้าวจริงเหรออ๋อเด็กเทพศิลินเหรอเออเพลงวงนี้ดีเก่งโอ้
เออวงนี้เก่งนะพี่ว่าเออดีเพลงเพราะนะอย่าถามเรื่องความขาวให้ถามเรื่องความชอบเออจริงๆนะมันก็แล้วแต่ชอบทั้งคู่แหละเขาก็น่ารักทั้งคู่ก็มีความน่ารักในตัวเองทั้งคู่สดใสเป็นน้องที่น่ารักเป็นน้องที่น่ารักนะทำงานด้วยกันโรงเรียนที่สเปนปิดเทอมแล้วเหรอครับเออมันก็ทิ้งลูกทางนู้นมาเคยฟังแต่โลโซครับเออใช่อย่างเรามันก็ต้องฟังโลโซอ่ะนะใช่ลืมกุญแจรถไว้ที่บ้านแต่ลืมไปว่ากุญแจบ้านอยู่ในรถเดี๋ยวกันนะลืมกุญแจรถอยู่ที่บ้านลืมกุญแจรถไว้ในบ้านแต่ลืมไปว่ากุญแจบ้านอยู่ในรถก็เอากุญแจเฮ้ยมันของไม่ได้ไงวะก็นั่นแหละดิแต่คุณเต็งเนี่ยลืมรถไว้ที่บ้านเลยนะครับแล้วมาทำงานแล้วก็ลืมว่าเอารถมาเอ้ยไม่ได้เอารถมานะคิดว่ารถมาคิดว่ารถมานะวิ่งไปดูรถตอนสัญญาณไฟดังสัญญาณไฟไหม้ดังเพี้ยนสปอยอเวนเจอร์ตอนจบคนดูลุกออกจากโรงครับแสดงว่าเรื่องน้องเดียมีอะไรมากกว่านั้นหรอครับเนี่ยพยายามถามแบบว่านะไอ้นี่มานะคุณปอนไม่เอาดิไม่มีหรอกไม่มีหรอกใช่ครับราชสีห์ให้ตัวเมียหากินเออซีดานคุมมาดริดยังด่าขนาดนี้ถ้ามาคุมแมนยูคงได้อกแตกเออก็จริงนะสมมติซีดานต้องให้กันคนละดุ้นแล้วอ่ะกุมตัวลงทีไรแพ้ทุกทีคุณเต้าจังมาถามว่าสมมุติถ้าปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยเปลี่ยนโค้ชจากโทมัสทูเคิลเป็นคนอื่นคิดว่าจะเป็นใครผมคิดว่าเป็นโชเซ่มูรินโญ่ครับเหมือนกันนะครับเนี่ยคิดว่ามูรินโญ่มีคุณมานูเจี๊ยบลิมนะครับเกาเจมเมาส์เฮียติ่งสมัยจับยูด้วยกันผมฟังประจำจนกระทั่งเฮียแมวโดนแบนผมพูดถึงจังหวะที่เฮียแมวโดนแบนนี่คลาสสิกพี่ติ่งคลาสสิกมากก็เขาหาว่าพี่ติ่งเมาซึ่งจริงๆพี่ติ่งอ่ะผมดูแล้วไม่เมาหรอกไม่เมาหรอกนะคือบางทีสไตล์เขาพูดเป็นงั้นแหละใช่เป็นไงบ้างในตัวคนอยู่ในเหตุการณ์ไหนเล่าหน่อยดิโอ้นั้นมันเป็นวันที่จัดมิบิกลาลิก้าแหละแล้วทีนี้มันจะห้าทุ่มแล้วไงรายการเข้าห้าทุ่มพี่ติ่งไม่มาพี่ไอ้ยุงก็โทรตามเนี่ยจัดข้างหน้านี่แหละเออยุงก็โทรตามพี่ติ่งอยู่ไหนเขากำลังติดลมเลยอ่ะคุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนใช่แล้วเขาก็นั่งกินน้ำเปล่ากับเพื่อนอยู่ใช่ใช่ก็นั่งเขาก็เขารู้เพราะว่าเขาต้องมีรายการแต่เขาโมโหไงเอ้ยกูกำลังคุยห้าทุ่มเองทำไมรีบตามจังวะรายการเข้าห้าทุ่มรายการเข้าทุ่มห้าทุ่มตามแล้วอะไรของมึงวะไม่มีมารยาทเขาก็มาเลยแล้วก็เอาแก้วน้ำเปล่าที่เขานั่งกินกับเพื่อนมาด้วยเขาวันนั้นก็ใส่เสื้อเชิ้ตมีกระเป๋าเสื้อข้างหน้าใส่กระเป๋าเสื้อปะกระเป๋าแก้วมันเป็นแก้วอ่ะไปโคโอ้รู้ละรู้สภาพละเดินเข้าโรงพิมพ์เดินผ่านอีทอีพี่จึงเมาเนี่ยกดคลิปเข้าไปฟาดงวงฟาดงานนู่นนั่นนี่ว่าอะไรวะนั่นไอ้ดับบี้บอกพี่ครับแซวปลายาวเลยเข้าทางมาดีเลยเรียบร้อยปลายาวเหรอไอ้คนส้นตีนมันนี่นะออกอากาศออกอากาศเรียบร้อยจบโดนแบนจริงไม่น่าโทรตามเลยเออก็ปล่อยไปให้เขากินน้ำเปล่ากับเพื่อนไปเละเรียบร้อยเออกลายเป็นมันหนักเราตอนหลังก็มาจ่ายคนเดียวนะแต่ไอ้เจมส์จ่ายกับพี่ติ่งนี่ฮ่าเพราะสองคนนี้คือแบบเขาไอ้นี่กันทันกันพี่กุ๋ยเรียนคอร์สพูดมาหาเจมส์แยกตัวจากแสงวิญญาณเหรอครับผมเศร้าเลยใจเย็นนะคอนคุณจอห์นวิกไม่ใช่นะฮะสมมุติถ้าปาริสแซงต์แชร์กแมงเปลี่ยนโค้ชจากไปแล้วนี่อ่ะสรุปคือมาสุกเซอร์ลิงสเตอร์ลิตยิงนกตกมาตายใช่ไหมเออมันมีข้อมูลว่ามีนกตกลงมาตายนะเหรอเออแต่ผมไม่เห็นด้วยแน่ใจแล้วลากาแซนเนี่ยเพศอะไรลากาแซนว่าไม่ถามมันนะว่ามันชอบแบบไหนถ้าเยอะแต่คือเอลโลโก้อาจารย์ก็คือเอลกอนดอร์นะเขาแก๊งไหนคนนั้นตายหมดพรุ่งนี้บอล UCL รอบรองนัดแรกมาแล้วเออเร็วนะใช่โคตรทำลายภาพลักษณ์พี่ก้องเลยพรุ่งนี้นี่สเปอร์เล่นก่อนนะใช่ไหมคู่สเปอร์อาจากเล่นก่อนแบบลิเวอร์พูลเตะบันพุธแปลว่าลิเวอร์พูลจะได้บทสรุปก่อนใช่ไหมเพราะนัดที่สองจะเตะมาเตะบันคาชไม่น่าจะใช้สับไม่น่าจะใช้สับไอรุ่นครับเพราะตัวรอมันติดกับตัวนอมากกว่าไอ้คณับอ่ะระวังเข้าติดไม่ได้นะครับพี่ๆเผาทั้งสยามกีฬาเลยที่พี่เจมไล่เมียไปเที่ยวค่าคอนเสิร์ตเอชชีแลนด์นี่เงินใครครับเงินใครล่ะผมไม่เขินครับผมชอบหลากหลายดีพิชชี่กับน้องเดียตังกุยมันจะไปละเดี๋ยวกันนะไปพี่กุยเผาไก่ป่าฮากว่าเผาโคตรแอคอีกครับไก่ป่าเป็นไก่ย่างแล้ววันนี้เผาจนหอมกลุ่นเฮ้ยแต่รักมันไอไก่มันน่ารักมันเป็นเพื่อนที่ดีนะโอ้มันเนี่ยพูดถึงมันก็มีเรื่องตลอดงอนมีงอนผมด้วยนะไม่คุยด้วยนะเหรอจริงเหรอไม่ชวนผมลงไปเที่ยวคาราโอเกะเออไปเลยเนี่ยไปคาราโอเกะบาซิน
จะเรียกเด็กจะเรียกไปเรียกเด็กกันบอกมันคิดอะไรอยู่วะไอชิบหายสลัมนี่โคตรน่ากลัวเลยเออจะไปให้ได้เออไม่เราก็ไม่ไปเราไม่อยากไปยายก็ไม่ไปงอนไม่ไปงอนไม่คุยด้วยมึงบ้าไปอัดมึงเฮ้ยมึงคิดว่าแล้วถามจริงเราเกะแถวบ้านเหรอมึงไปร้องเราเกะมึงร้องอะไรวะเออมันก็มีแต่เพลงภาษาโปรตุเกสอ่ะแล้วมึงจะไปร้องอะไรมันคงอยากดูบรรยากาศคนเขาอยากเรียนรู้เป็นเด็กเด็กช่างเรียนรู้เกาเจมเมาส์เฮติงสิอย่าถามเรื่องความขาวให้ถามเรื่องความชอบระวังโดนดักตีนะครับอันนี้คอมเมนต์กำลังจะหมดแล้วเราปกติเราจะอ่านให้หมดนะครับน้องรักหรือรักน้องครับเอาดีๆไม่เมาแต่แค่เราอยู่ในกระเป๋าเสื้อ2คนพาคนฟังไปเช็คเรทเด็กอ่างหมดเลยเอะอะไรก็เนื้อตัวดีงานดีเอ้ยผมไม่ได้เราไม่ได้พูดไม่มีไม่มีไม่มีคุณมดบอกว่าขอข่าวน้องอาซากับดอดมุนนะตอกกองใช่ไหมตอกกองตกลงว่าอ่านว่าทอกองเหรอทอกองอาซาอ้าวไม่ใช่ทอกองอาซาหรอไม่รู้ผมเวรละไม่รู้ไงอ่ะเออถ้าพี่มันอ่านเอแดนเนี่ยชื่อมันก็น่าจะอ่านทอแกนอาซาเนอะถูกป่ะผมเคยถามแต่ผมลืมไม่ได้ถามน้องไงผมนะผมไปเบลเยียมใช่ไหมไปสโมสรลูเวิลแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเบลเยียมอ่ะผมก็ถามว่าตกลงเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรกันเนี่ยเอเดนฮาซา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 แต่ไม่ได้ถามว่าทอกองใช่ไหมไม่ได้ถามแต่เขาออกเสียงเป็นฮอนกพูกนะฮาซาเออโกโกอาเล่อาเล่อาเล่พี่ไก่ป่าจะร้องเพลงนี้เออจริงมีคนมาทักผมเป็นไก่ป่าด้วยนะที่เล่าให้ฟังอ่ะผมเนี่ยจะเป็นคนที่โดนทักผิดเรียกว่าเยอะพอๆกับทักถูกอ่ะคือพี่ตังกุยใช่ไหมครับอันนี้ทักถูกครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมาละพี่ป๋ายาวใช่ไหมพี่เปาผีใช่ไหมยังมีถามเลยคิดดูดินะพอเราทรงเลยนะวันนั้นก็ไปที่โคราชนะครับเจอพี่ก็ยืนอยู่ข้างนอกไก่ยักษ์น้องก็เดินมาโอ้สวัสดีครับพี่ครับพี่ไก่ต้งใช่ไหมครับแม่ผลกันเลยทีนี้คือแอดวานซ์ละเอาไก่ป่าไม่รู้เอาตอโต้งอีกกูโอเคพี่ไปเถอะบ่ายสองครึ่งแล้ววันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับชั่วโมงกว่านานเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนั่งเขียนงานกันต่อละนะครับมีปั๊มข่าววันนี้เจ้าดิ๊กหยุดนะโอเคก็วันนี้มันวันที่29แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้30ก็จะเป็นวันสุดท้ายก่อนเข้าเดือนพฤษภาคมซึ่งย้ำอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมเนี่ยไลฟ์เที่ยงของเราเนี่ยจะเหลือ20วันนะครับอีก10วันเนี่ยก็จะขยับไปเป็นช่วงทุ่มนึงนะแต่ว่าเราจะแจ้งล่วงหน้าไว้ว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เจอกันทุ่มนึงวันนี้เจอกันเที่ยงอะไรแบบนี้นะโอเคช่วงทุ่มนึงเนี่ยก็เนี่ยผมเจมหนุ่มเลิกไอ้เจ้าเต็กอ่ะแล้วก็เจ้าอ้นก็เดี๋ยวสลับวนๆกันมานะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกแชร์เลยนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกไลฟ์วันนี้ยอดสูงสุดนี่ขึ้นไป300กว่า300กว่าก็จริงๆก็ถ้าเกิดมาสักบ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงคือหลังจากที่ทาง half time เขาไลฟ์เสร็จอ่ะคนก็จะเท่าที่สังเกตคนก็จะเยอะกว่าตอนที่เราไลฟ์ตอนสักเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยมันคงมีทับๆกันอยู่แต่มันก็อยู่ประมาณเนี้ย300กว่านะโอเคก็เท่านี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วก็แยกย้ายนะครับพรุ่งนี้เจอกันเราไม่ไลฟ์สาระนะไม่มีเราไม่เคยมีไร้สาระวันนี้สาระอัดแน่นรู้สึกผิดเลยให้แต่สาระเยอะ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวเองก็แกล้งทำเป็นถามรอซื้อพี่ใช่ไหมถามแล้วแต่พรุ่งนี้ผมไลฟ์เลยนะพี่ต้องไปผ่านชุดอะไรนะ